สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนักลงทุนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับไออีกครั้งหนึ่งนะคะไอทูอุดไทยวันค่ะในช่วงช้าๆนั่นเองนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะทำไมวันนี้ไออยู่คนเดียวนะคะกำลังเดินทางมานะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้มาเริ่มดูสรุปภาวะตลาดกับไอกันก่อนแล้วกันนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนมาอ่ะนักลงทุนคนไหนเข้ามารับชมรับฟังแล้วนะคะมาคอมเมนต์กันได้เลยนะว่าช่วงนี้สารทุกข์สุขดิบนะตลาดเป็นอย่างไรตลาดวิ่งออกข้างแบบนี้นะคะจะเป็นอย่างไรต่อเดี๋ยวเราจะมาเจอกันกับพี่ๆทุกๆคนนะคะเอ๊ะอาจจะมาไม่ทุกคนนะวันนี้มีคนเบี้ยวค่ะวันนี้มีคนเบี้ยวนะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูภาพรวมตลาดก่อนแล้วกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับตลาดวันนี้นะคะมาดูภาพรวมกันนิดนึงนะคะถ้าดูภาพรวมตลาดโลกเราดูกันตั้งแต่ตลาดโลกกันก่อนเลยนะคะตลาดโลกวันนี้เนี่ยเรียกว่าดาวโจนส์นะคะมีการติดลบไปแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะคะสำหรับดาวโจนส์เมื่อคืนนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยในโซนของทางเอเชียนะคะก็จะมีแดงสลับเขียวนะคะมีแดงสลับเขียวแพรมๆสลับกันไปนิดหน่อยเซตตอนนี้เรามาดูตลาดเซตบ้านเราดีกว่าค่ะสำหรับเซตนะคะล่าสุดนะคะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวขอมาเปิดเมนูเอาไว้สักนิดนึงปึ๊บโอเคเซตของเราตอนนี้นะคะอยู่ที่1440จุดนะคะบวกมาจากเมื่อวาน3จุดนั่นเองนะคะและมูลค่าการซื้อขายตอนนี้นะคะอยู่ที่ 29,000 ล้านนั่นเองนะและหุ้นค่ะเรามาอัปเดตภาพรวมตัวหุ้นหุ้นตัวแรกที่มี most active value หรือหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดนะคะทุกคนณวันนี้เหมือนเมื่อวานเลยอ่ะคุ้นๆคับคลายคับคลามากเลยนะนั่นก็คือตัวหุ้น EA นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะมีการปรับเป็นบวกเพิ่มขึ้นนะคะ 1.6% นะคะราคาล่าสุดอยู่ที่ 9.45 สตางค์นะคะสำหรับ EA นะคะวันก่อน2วันก่อนเขาไปแตะ10บาทเมื่อวานยักยื้อยักยันยักยื้อยักยันแล้วก็ไม่ผ่าน10บาทนะใครที่แบบกะมาเก็งกำไรกับตัว EA นะก็ต้องมาจับตามองดูดีๆนะคะเพราะว่าโอ้โหฮอตฮิตจริงจริงสำหรับตัว EA นะคะถัดมาค่ะ AOT ค่ะมูลค่าการซื้อขายเป็นอันดับที่2นะคะ BBL K Bank และก็ CPO ตัวใหญ่กลุ่มแบงค์นะคะมาหมดเลยแล้วก็ตัวที่เป็นกลุ่มค้าปลีกนะคะตัวที่ช้าๆเนี่ยเคยพูดเอาไว้ในหลายๆรอบก็เข้ามาอยู่ด้วยอย่างตัว CPO นั่นเองนะคะทุกคนอ่ะนี่คือภาพรวมนะคะตลาดที่เป็นหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดนะคราวนี้นะคะระหว่างที่รอพี่ๆเขามากันนี่นะเดี๋ยวไอ้ขอเปิดนะดูคอมเมนต์สักหน่อยดูคอมเมนต์กันสักหน่อยสวัสดีค่ะมีคนบอกว่าผมมาเร็วหรือรายการจบไปแล้วยังค่ะเพิ่งมานะคะทุกคนรายการเพิ่งเริ่มนะคะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูภาพรวมกันอีกนิดนึงสิ่งที่ไอ้เนี่ยพยายามบอกบ่อยๆเลยนะนั่นก็คือวันนี้เราอยากให้มาดูหุ้นที่เป็นท็อปimpact gainers ด้วยนะคะหุ้นที่เป็น top impact gainers เพราะว่าวันนี้เนี่ยตลาดเซตบวกถูกไหมถ้าเราอยากจะรู้ว่าวันนี้เซตบวกเพราะหุ้นอะไรอุ๊ยเมื่อกี้ EA มันฮอตมากเลยเซตบวกเพราะหุ้น EA หรือเปล่าอ่ะเรามาดู top impact gainer สรุปว่าทำไมคะไม่ใช่วันนี้ตลาดเซตของเราบวกเพราะหุ้น GAFนะกัฟนะทุกคนวันนี้นะกัฟนะมี impact กับตลาดนะคะ 0.7 นะ 0.4 จุดเลยนะตอนนี้นะคะสลับกันอ่ะอันนี้กัฟเลื่อนลงไปแล้วตัวถัดมานะคะเป็นปตท. EP ค่ะ BDMS Delta แล้วก็ Advance นะคะ5ตัวแรกนี้จะเป็น5ตัวที่มีอิทธิพลดันตลาดเข้ามามากที่สุดนั่นเองนะคะโอเคอ่ะตอนนี้เนี่ยเรียกว่าสมาชิกของเรานะคะมาแล้ว1ท่านนะคะมาเร็วเค็มเร็วค่ะมาก่อนได้เค็มก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอพี่ท่านแรกเลยนะคะพี่กำนันจุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จุ้ยไอไม่ได้ยินเสียงพี่จุ้ยเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวให้เขาเปิดลำโพงให้นิดก่อนพี่จุ้ยเนี่ยเขาทิ้งไอ้ไปหมดเลยเนี่ยเขาเบี้ยวกันหมดเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวให้น้องเปิด
อ่ะโอเคในระหว่างนี้นะคะพี่จุ๊ยเดี๋ยวไอ้เปิดให้ดูแล้วกันนะตัวหุ้นที่เป็นหุ้นที่เงินเข้าดีกว่าเพราะปกติเนี่ยทางพี่เอกเนี่ยเขาจะชอบดูหุ้นตัวที่แบบเงินไหลเข้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมตอนเช้าสวัสดีค่ะพี่จุ๊ยฮัลโหลฮัลโหลเสียงยังไม่มาโอเคไม่เป็นไรทุกคนตอนนี้ไอ้ยังไม่ได้ยินเสียงพี่จุ๊ยนะทุกคนได้ยินเสียงพี่จุ๊ยหรือเปล่าในนี้เดี๋ยวสักครู่นะคะสักครู่นะคะอ๋อตอนนี้นะคะเรียกว่าแฟนคลับพี่จุ๊ยมาแล้วสักครู่นะทุกคนเดี๋ยวรอพี่จุ๊ยกันก่อนละกันนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูตัวหุ้นที่หุ้นซิ่งวอลลุ่มเข้านะมีตัวไหนบ้างราคาเป็นบวกและยังมีวอลลุ่มเข้าอีกเดี๋ยวเราจะได้เข้ามาดูตัวนั้นนะคะและเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะถ้าเกิดว่าน้องๆดึงนะคะพี่จุ๊ยเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวแจ้งพี่ด้วยนะเดี๋ยวพี่ขอดึงมานิดนึงเดี๋ยวพี่ขอเปิดตัว volume search and price up อุ๊ยตัวนี้จะเป็นตัวเล็กไปหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูนะเอา top money in ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเปิดหน้าจอเอาไว้ก่อนนะคะรักตัวไหนชอบตัวไหนเดี๋ยวพี่จุ๊ยมองเอาไว้กันก่อนก็ได้และเดี๋ยวเราว่ากันว่ามีตัวไหนบ้างนั่นเองนะคะนี่มีคนบอกว่าขอบคุณแก๊งชาชาชาที่ให้ทุบหม้อข้าวแถว 1,285 และให้ขายรถที่ 1,277 ตอนนี้เลยเดินสุขใจนะคะเดินตอนนี้เดินเลยเนาะโอเคไม่มีทั้งบ้านไม่มีทั้งรถหรือเปล่าเนี่ยนะโอเคอ่ะมาอุ๊ยมีคนถามคำถามหุ้นของพี่จุ๊ยเนี่ยเพียบเลยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเดี๋ยวน้องๆปรับเสียงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันกับพี่จุ๊ยนะอะระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะหุ้นที่เป็น Top Money In กันดีกว่านะคะหุ้น Top Money In นะคะใครที่มีตัวโปรแกรมนะคะก็สามารถเปิดขึ้นมาดูได้เลย Top Money In เนี่ยจะเป็นหุ้นที่มีเงินเข้าดีกว่าหุ้นเงินไหลเข้าอ่ะนะคะนี่เลยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อ Buy Value มากกว่า Sell Value นะคะหุ้นเงินไหลเข้ามีอะไรบ้างตัวแรกเลยค่ะ EA เดี๋ยววันนี้จริงๆอยากจะถามพี่กำนันจุ๊ยด้วยนะกับพี่ทุกคนว่า EA ยังไงคะมันจะมาอีกเฮือกไหมนะคะมันจะมีอีกเฮือกนึงมาให้เราหรือเปล่านะถัดมาก็จะมีตัวปตท.เดลต้าบ้านปูอินทัชนะคะปตท. EP สีตัง KTB แล้วก็กัฟนะคะก็เป็นตัวที่เราคุ้นหูคุ้นตากันอยู่นั่นเองนะคะทุกคนอ่ะทุกคนใครเข้ามาแล้วนะคะใครที่มีตัวดูตัว EA อยู่นะเดี๋ยวเราให้เดี๋ยวมาลองโหวตกันก็ได้นะคะคิดว่าวันนี้คนที่ดูชาชานะคะคิดว่า EA วันนี้เนี่ยจะสามารถปิดเป็นบวกได้หรือเปล่านะคะถ้าวันนี้คุณคิดว่า EA ปิดเป็นบวกได้นะคะให้คุณกด1นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าวันนี้เดี๋ยว EA ก็ไหลต่อไม่ผ่าน10บาทหรอกก็กด2นะคะทุกคนเป็นหุ้นฮอตฮิตในช่วงนี้นะอ่ะคิดว่า EA นะคะผ่านได้เรียกว่าปิดเป็นบวกนะให้กด1นะคะแต่ถ้าเกิดคิดว่าเป็นลบนะคะให้กด2นะคะทุกคนอ่ะสำหรับหุ้น EA ลองพิมพ์กันเข้ามาลองทายกันเข้ามาขำๆนะคะโอเคอ่ะระหว่างนี้อัปเดตกันหมดแล้วนะอ่ะอัปเดตตลาดกันแล้วนะคะเป็นอย่างไรบ้างลองพิมพ์กันเข้ามานะทุกคน EA นี่มีใครเล่นกันบ้างเนี่ยไออยากรู้เพราะว่า EA ไอว่าหลายคนน่ะต้องเข้าไปดูแน่ๆเลยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยตั้งแต่กี่บาทนะคะตั้งแต่ที่มันราคาลงไปนะคะล่างสุดเนี่ยอยู่ประมาณ3บาทเดี๋ยวขอเปิดตัวกราฟสักหน่อยสำหรับตัว EA นะคะ EA เนี่ยข้างล่างเนี่ยลงไปต่ำสุดเลยอยู่ประมาณ3บาทนะคะในระยะเวลาแค่ไม่เท่าไหร่เดือนกว่าๆเขาขึ้นมา 200% นะคะระยะเวลาแค่28วัน28บาทเนี่ยนะคือวันเทรด28วันนะเขาขึ้นมา 200% 200กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยเรียกว่า2เท่าแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวถ้าเกิดใครเก็บถูกจังหวะแต่ทุกคนต้องพึงตระหนักเอาไว้ก่อนนะคะว่าไอ้ที่ผ่านมาลงมาตรงเนี้ย
ขาเจออะไรมาบ้าง EA เขาลงมาตั้งแต่ยอดเนี่ยลงมาตั้งแต่แถวๆร้อยกว่าบาทนะร้อยกว่าบาท90กว่าบาทและไหลลงมาเหลือ300เหลือ3บาทนะทุกคนดังนั้นใครที่เข้ามาดู EA ณจังหวะนี้เนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเป็นนักเก็งกำไรนั่นแหละนะคะนักเก็งกำไรก็จะลักษณะเข้าเร็วออกเร็วกันสักหน่อยใครที่เป็นนักลงทุนนะคะอาจจะแบบอ่ะถ้ายังไม่เชี่ยวชาญในการดูกราฟหรือจุดหนีทีไล่นะคะอาจจะนั่งดูเขาก่อนก็ได้นะสำหรับตัว EA นะคะนี่มีคนบอกว่าดูค่ะแต่ไม่เล่นอ่ะใครคิดว่า EA ปิดเป็นบวกพิมพ์1ใครคิดว่า EA ปิดเป็นลบพิมพ์2นะคะนี่คุณแพรบอกว่าพิมพ์2คิดว่า EA ปิดเป็นลบวันนี้เนี่ยราคาเปิด EA นะคะอยู่ที่8บาทนะคะโอเพ่น8บาท80นะคะวันนี้สำหรับ EA นะราคาล่าสุดอยู่ที่9บาท45นะคะใครคิดว่า EA ปิดเป็นลบนะคะพิมพ์2คิดว่าปิดเป็นบวกพิมพ์1นะคะสำหรับ EA อ่ะมีคนพิมพ์1มาแล้ว1ท่าน2 อีก1ท่านทุกคนลองเดาเล่นๆดูเพราะว่าเราอยากจะรู้เสียงมวลชนส่วนใหญ่ด้วยค่ะว่าตอนนี้มวลชนส่วนใหญ่อะมอง EA ว่ายังไงหลายครั้งนะที่พวกเราซาวเสียงในรายการชะชะชะแล้วมันทำให้เห็นว่าอ๋อคนส่วนใหญ่คิดแบบนี้นะคะและเราจะจัดการกับของเรายังไงบางทีอะไรที่มันเป็นจิตวิทยามวลชนคนส่วนใหญ่คิดแบบนั้นนะคะเราอาจจะเอ๊ะฉีกเป็นจุดต่างไหมลองดูนะคะค่ะโอเคเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวรอพี่ทวีตสักครู่กำนันเข้ามายังไม่ได้นะคะเดี๋ยวรอพี่กำนันเข้ามาอีกแว็บหนึ่งนะคะใครมีหุ้นอะไรพิมพ์กันเข้ามานะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะได้เข้ามาดูกันนะคะทุกคนว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับตลาดนะตอนนี้ถ้าเรามาดูกราฟเดี๋ยวไอ้มาดูกราฟกันก่อนเลยแล้วกันนะระหว่างที่รอพี่ๆนะคะเรามาดูปิดเหลืองโอ้โหมีคนบอกว่าปิดเหลืองครับ EA นะคิดว่าทรงๆอยู่แถวๆ8บาท80ใช่ไหมคะมาค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูนะในส่วนของตัวเซตนิดหนึ่งขอมาดูนะคะในส่วนของตัวเซตไอ้ขอปรับกราฟสักหน่อยโอเคอันนี้เป็นตัว EA นะคะเราจะเห็นนะว่า EA เนี่ยถ้าเกิดว่าอันนี้เราใส่ตัวระหว่างที่เรารอดูนะ EA เนี่ยขอใส่แท่งไปสัก20แท่งตึงโอ้บีบภาพโอ้โหเดี๋ยวนะระหว่างคนที่กำลังรอดูอยู่ว่า EA อ่ะวันนี้จะปิดเป็นบวกหรือเป็นลบนะทุกคนผ่านมาแค่เทรด28วันแต่ขึ้นมา 200% สำหรับ EA และกำลังฮอตสุดๆนะอันนี้ไอ้ใส่เครื่องมือ Volume Profile นะคะเครื่องมือ Volume Profile มันเป็นการวัดตัว Volume นะคะกับในช่วงราคานั้นๆว่ามี Volume มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะคะเราจะเห็นได้ว่าเอ้ยEA นะในช่วงที่สูงที่สุดแถวๆนั้นนะคะตัววอลลุ่มอ่ะยังไม่สูงเท่าช่วงนี้เลยเห็นไหมนะคะวอลลุ่มที่สูงที่สุดนะคะคือวอลลุ่มช่วงนี้แหละวอลลุ่มแถวๆตัวตูดตัวก้นตอนนี้เนี่ยจะเป็นวอลลุ่มที่มีคนเข้ามาเก็บเยอะที่สุดสำหรับ EA นะคะลำดับถัดมาก็คือช่วงที่มีการเกิดเก็บจะเห็นได้ว่าแท่งที่ยาวที่สุดปรี๊ดมากๆเลยนะคะนั่นคือวอลลุ่มในช่วงประมาณ3บาท4บาท5บาทไม่เกินนี้นะคะในขณะที่วอลลุ่มนะคะที่เป็นตัวสูงสุดนะคะก็จะเป็นวอลลุ่มแถวโซนต่ำวอลลุ่มในขณะที่ราคาสูงสุดเนี่ยวอลลุ่มเนี่ยนิดเดียวเองไม่ได้เยอะมากนะคะโอเค3 4 5 6 7 8ไอ้ได้ยินเสียงพี่จุ๊ยจากตัวหน้าคอมไอ้เดี๋ยวไอ้ขอปิดเสียงจากหน้าคอมไอ้ก่อนละกันนะมาต่อนะคะมาไอ้ขอมาลบนิดนึงอันนี้คือตัว EA อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยให้ทุกคนลองดูละกันนะคะว่าเอ้ย EA นะมันมีจุดนะที่แบบแนวรับคนกอดคนซื้อกันแถวนี้รักกันมากๆเลยนะคะรักกันมากกว่าโซนบนสะอีกนั่นเองนะคะถัดมาค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันหน่อยนะนั่นก็คือตัวเซตระหว่างนี้เรามาดูตัวเซตค่ะ
Set Volume Profile เป็นอย่างไรนะคะถ้าเกิดดูนะคะตลาด Set นะคะ Volume Profile นะคะนั่นก็คือช่วงที่มีมูลค่ามี Volume ในการเทรดนะคะเยอะที่สุดเนี่ยไอ้ดูตั้งแต่อันนี้เป็นกราฟราย Day เนาะขอเปลี่ยนมาข้างล่างกราฟราย Day นะช่วงที่มีการอะไรนะคะอ๋อคุยกับพี่จุ้ยได้เลยเหรอคะฮัลโหลค่ะพี่จุ้ยสวัสดีครับได้ยินเสียงไหมครับคุณพี่มาแล้วน้องอัปเดตจะหมดตลาดแล้วนี่รอให้จบก่อนรอให้จบก่อนอัปเดตจะหมดตลาดแล้วนะคะโอ้ดีใจมากนะคุณพี่มานะโอเคอ่ะไหนๆน้องเปิดตัวเซตอยู่แล้วกันเนาะตอนนี้นะคะไอ้ขอให้จบตรงนี้นิดหนึ่งแล้วกันนั่นก็คือเซตนะตอนนี้เนี่ยนะเรียกว่า volume profile zone ที่สูงที่สุดนะคะโอ้ยังเป็นโซนข้างบนอยู่เลยนะพี่จุ๋ยเนี่ยใช่โซนแถวแถว1620โซนแถวแถว1500-1530ตึบนะคะเป็นโซนที่มีมูลมี volume ตึบเลยนะอันนี้คือภาพเซตนั่นเองนะคะถ้าในมุมมองของพี่จุ้ยนะคะนี่เมื่อกี้มีหลายคนเข้ามาเนี่ยบอกพี่จุ้ยหลายคนอยู่หลายคนอยู่เลยอันนะฮะพี่จุ้ยมาดูมุมมองของเซตกันก่อนเลยดีกว่าเพราะวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาเซตกับตัว T-Fact เป็นเซกชันแรกเลยนะคะอยากให้ตัวหลักๆจบก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูตัวหุ้นแนะนำกันดีกว่าเนาะพี่จุ้ยเนาะมาดูตัวเซตกันนิดนึงค่ะพี่จุ้ยมุมมองนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับตัวเซตว่าเฮ้ยไอตัวแถวๆ 1,400 450 1,440 อย่างเงี้ยมันจะไปต่อหรือเปล่าพี่จุ้ยแชร์กราฟพี่จุ้ยได้เลยนะใช้จอพี่จุ้ยเลยไหมดูภาพไอก็ได้ครับผมโอเคได้เลยค่ะมาก็คือถ้าดูจากวอลุ่มโปรไฟล์ประกอบเนี่ยนะต้องใช้คำว่าทางโล่งนะทางโล่งโล่งเลยอ่ะโล่งเลยนะแบบชิวๆอ่ะชิวไปถึงไหนพี่เพราะว่าแถวนี้ก็ยังมีไอ้ก้อนตรงนี้นะคะก้อนตะมุตะมิอยู่ตรงนี้1ก้อน 1,500 โอ้คำว่าชิวในที่นี้นะจาก143กว่าไป153กว่าก็อีก100จุดนะอ๋อเออก็จริง ถูก ถือว่าถูกค่ะถือว่าถูกก็แถวแถวโซนตรงนี้หรือเปล่าคะ1,530แถวแถวนี้เลยไหมเราก็โล่งไป100จุดถึงตรงนู้นเลยถูกไหมใช่ใช่ก็ยังโล่งอยู่แต่เหนือสิ่งอื่นใดนะจังหวะที่เขาย่อลงมาเนี่ยนะฮะก็ไม่ควรหลุด1,415จุด1,415 จุดไอ้ขอซูมนิดนึงตึงเดี๋ยวไอ้ขอซูมหน่อยปึ๊บ1,415 จุดแถวแถวแนวแก็บแถวแถวนี้เหรอคะนั่นนะ1,415ชุดวันที่ย่อลงมาชุดวันที่ย่อราคาปิดชุดวันที่ย่อก็คือโซนนี้ใช่ถูกต้องไอ้วันที่เราตกอกตกใจกันอะอันนี้ถือว่าปิดแก็ปหรือเปล่าพี่จุ้ยโอ้โหไม่มันหลักการปิดมันต้องเอาตัวมันมาปิดด้วยป่ะเออใช่อันนี้มันไส้อ่ะมันเหมือนแบบว่าแย่ให้รู้ว่ารักแล้วก็ไปต่ออย่างงี้ป่ะแต่ความจริงมันไม่ปิดแล้วไงอ่ะเออไม่สนเออไม่สนนะทำไมอ่ะทำไมฉันต้องสนด้วยแล้วทำไมแก็ปต้องปิดด้วยไม่สนเว้ยไปแน่น้องลุยเต็มที่เลยนะเนี่ยเปิดเครื่องชนเต็มที่เลยนะ เปิดเครื่องชนแต่ว่าการย่อก็อย่าหลุดแถว1,415แถวๆนี้ถูกไหมคะใช่โอเค1,415 1,415นะคะและการขึ้นในรอบนี้เนี่ยพี่ตุ้ยมองว่าเขาจะมีการขึ้นไปได้ถึงเท่า1,530เลยถูกไหมคะแนวเป้าก็ถ้าดูจากวอลุ่มโปรไฟล์ก็อยู่โซนนั้นตรงโซนเดียวกันใช่แต่เหนือสิ่งอื่นใดนะฮะพวกเราต้องทำใจนิ่งๆก่อนคำว่าใจนิ่งๆเนี่ยนะฮะคือมันขึ้นนะปล่อยให้มันขึ้นไปค่ะหน้าที่เราก็คือ run profit นะฮะอย่าไปพยายามหาจังหวะโอ้ฉันจะขายนะครับตอนนี้ทุกคนเป็นแบบนั้นอยู่ค่ะเหมือนนั่นแหละประเด็นตอนลงอ่ะทุกคนไม่ค่อยมีปัญหาเพราะทุกคนเหมือนแบบปิดจอแล้วเราก็ไม่ดูแต่พอมันขึ้นปุ๊บอ่ะทุกคนจะแบบมือสั่นแล้ว
คันไม้คันมืออยากจะขายถูกไหมพี่ใช่ก็ไม่ต้องห่วงคือมันก็ขึ้นจนกว่ามันจะลงนั่นแหละขึ้นจนกว่ามันจะลงพักพวกเรามาแล้วค่ะค่ะโอเคอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยตัวเซตพี่มองแน่นอนว่ายังไงก็ต้องขึ้นต่อถูกไหมคะก็ยังมองบวกต่อครับผมมองบวกต่อนะบวกทุกสถาบันนะคะตอนนี้นะคะโอเคอย่าหลุด 1,415 ก็พอสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนอ๋อฟ้ามาถูกช่วงพอดีเลยค่ะคุณพี่นั่งตรงนี้ค่ะคุณพี่นั่งสวัสดีครับสวัสดีครับนี่น้องปัดให้จังเลยอ่ะมันเงียบกริบเลยอ่ะเงียบกริบอ่ะเขามีคนเบี้ยวไงนี่ถ้าคุณไม่มานะผมเหงากัน2คนเลยนะโอ้เมื่อกี้กว่าหูกว่าจะมากันตอนคือเซอร์ไพรส์คือความว่างเปล่าไม่ใช่จริงๆมีเซอร์ไพรส์จริงๆแต่ว่าวันนี้ยังไม่ใช่วันนี้อ๋อไม่ใช่วันนี้ยังไม่ใช่วันนี้ยังไม่ใช่วันนี้นะคะคุณจุ๋ยมีอะไรเพิ่มเติมสำหรับตัวเซตอีกไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้ท่านอ๋องเลยไหมระหว่างที่เขามาแล้วนะคะท่านคุณอ๋องนี่เขาโอ้โหบูลลิตมากครับครับผมผมตามเขาตลอดเลยนะฮะไทม์เฟรมมงไทม์เฟรมมันนี่โอ้โหซัดไป 2,000 ได้ไหม 2,000 2,000 2,250 ระยะการยาวขึ้น5ถ้ามาจริงต้องเครดิตคุณอ๋องนะฮะไม่เกี่ยวกับผมนะฮะ 2,250 ขึ้นไปชื่อครับ 2,250 เลยเหรอคะใช่ปลายปีนี้ไหมพี่ขึ้นใหญ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 ่ไปปีนี้1,500ก่อนเออ1,500ไปปีนี้1,500ก่อนน้องใจร้อนเออใจเย็นใจเย็นน้องก็ใจร้อนเดี๋ยวไปคุณอ๋องครับไปเดือน1,500ไม่ได้หรอเออไปเดือนนี้เหรอใช่ไหวไหมไปเดือนนี้เหรอยังนะยังใช่ไหมมีแบบมันมี1,146ตึ๊ดๆขวางอยู่อ่ะไหนเอ่ยแถวๆ146อ่ะเดี๋ยวไอ้ลองเปิดกราฟแล้วก็ใส่ด้วยเลยนะ146ขวางอยู่146อ๋อแถวๆฐานเก่าตรงนี้คะ1462เออประมาณนี้ใช่ก็ใกล้แล้วนะเนี่ยอีกนิดนึง1462ขวางอยู่ดู60นาทีก็ได้น้องไอ60นาทีมา60นาทีพี่อ๋องจะขยี้แล้วนะครับอันนี้ไม่มีใครมาแล้วใช่ไหมคือข้อนี้เดี๋ยวมีอีกแต่กำลังจะบอกว่าวันนี้ถ้ามีแต่คนฝั่งเขียวหมดเลยเหรอเราจะมาฝั่งเขียวหมดเลยเหรอแต่ไม่รู้ว่าท่านเทพมองยังไงต้องลองถามพี่เทพก่อนอ่ะแถวนี้ค่ะนี่คือกราฟราย60นาทีหรือ1ชั่วโมงนะคะอุ้ยแต่ว่านิวไฮอยู่เหมือนกันเนี่ยคนยอดคนดูเยอะก็น้อยแล้วคนดูคืออ่ะยอดซ้ายสุดก่อนน้องไอ้ซ้ายสุดอะนี่เหรอคะซ้ายสุดซ้ายสุดนี้เนี่ยอันนี้เป็น1ก่อนเนี่ยเมื่อกี้เลยไม่ต้องเนี่ยนี่แหละนั่นแหละทางนี้นะโอเคเนี่ยตรงนี้เนี่ยโอเคพี่จิ้มได้เลยนะคอมหนูหนึ่งอันนี้1ก่อน1เนี่ย1 2โอเค1 2อันนี้3เนี่ย3ทั้งก้อนเลย3มี5ขึ้นย่อยเนี่ยเป็น1ของ3 2ของ3 3ของ3 4ของ3อันนี้จะเป็น5ของ3โอ้ใช่นี่ใช่ไหมคะขึ้นย่อย1 2 3 4 5เนี่ยอันเนี้ยจะเป็น5ของ3ก็เป้าเนี่ยประมาณวัดดูก็ได้น้องไอก็คือฟิโบมั้ยฟิโบก็คือวัดแค่ขึ้น3เนี่ยความยาวขึ้น3แล้วไปเทียบกับขึ้น5โอเคขึ้น3ย่อยอ่ะได้เลยครับเอาวัดความสูงขึ้น3ตรงนี้ตึ้งตรงนี้รีเวิร์ดหน่อยรีเวิร์ดไปไอ้ย่อไปข้างบนโอเคได้ครับมาฮึบเดียวนะมาแล้วเราก็ลากขึ้นไปเนี่ยคือเป็นเป้าในเรายกขึ้นมาต่อตรงนี้เลยใช่คือยกไปเลยใช่หรือว่าต่อตรงข้างบนเลยไม่ต้องตรงนี้นะต่อตรงนี้เลยนะใช่โอเคเนี่ยตรง 60.8 เท่าไหร่ 61.8 1,457 เนี่ยก็1460เนี่ยหรือมากกว่านั้นก็147ทีนี้149อย่างเงี้ยยังไม่ถึง 1,500 147 149ทีนี้แถวนี้ใช่เนี่ยแล้วมันจะพัก4ก่อนค่ะแล้วก็ไป5อีกซึ่งปลายปีเนี้ยก็เห็นอาจจะไม่ต้องถึงธันวาคมก็ได้ค่ะคือถ้าคิดหยาบๆนะนี่กันยาใช่ไหมสิ้นกันยาไปสักประมาณ1,46 1,47นะพัก
4ตัวอาจจะเห็น 1,500 ตุลาพฤศจิกาก็ได้นี่อารมณ์อย่างนี้ถูกไหมที่พี่มองไว้ว่าอย่างนี้ว่าใช่แล้วก็ไปอีกพฤศจิกาจะเป็นอย่างนั้นเลยแล้วไปอีกโอ้ยหูครับหูถ้าไปอีกนั่นแหละใช่เท่านี้แล้วก็ weekly chart ค่ะ weekly ลองไอ้มีอีกทีเดี๋ยวจะบอกให้ว่าตัวเนี้ยเซตมันคือตัวเนี้ยถูกแล้วครับทีมงานดีมากเลยที่ขึ้นชื่อเอกพาวินตัวนี้ถูกแล้วครับถูกแล้วครับขึ้นชื่อพี่เอกใช่ใช่ใช่โอเคนี่ค่ะครับบีบเป็นน้องไอ้บีบภาพบีบเลยโอเคพอละเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทั้งก้อนนะมันเป็นชุดคอลเลกทีฟเวฟมา 6-7 ปีแล้วนะตั้งแต่1,800อ่ะแถว1,800นี้ใช่แล้วก็กึก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 ใช่ใช่ออกข้างอันเนี้ยคือมองแบบคอนเซอร์วัตีฟกว่านะมองเป็นสามเหลี่ยมยังไม่จบเนี่ยน้องไงอันนี้ A ก่อนเลยตรงนี้ A ใหญ่นี่A ใหญ่นะเดี๋ยวไอ้ทำเป็นสีใหม่ให้อันนี้ A ใหญ่ตึ๊กนี่คือ A เด้ง B B โอเคลง C ลงวู้ใช่พี่กำลังจะบอก D dog เนี่ยขนาดถ้าแกขั้นต่ำนะครับ D dog หูแล้วน้องไอ้ตีฟิโบทั้งก้อนตรงนี้ที่ลงมาเลยตรงนี้ค่ะนี่ตีทั้งก้อนเลยโหดนะเนี่ยตีอันนี้คือแบบว่างานใหญ่อ่ะงานใหญ่อ่ะสามเหลี่ยมเป้ามานะไอ้ปรับสีให้สามเหลี่ยมเป้ามานะคือขึ้นอยู่ว่ามันเป็นรูปแบบอะไรนะครับค่ะอันนี้ใครแบบเซฟหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับเซฟหน้าจออันนี้นะใช่แบบเซฟให้ติดชื่อพี่หยองด้วยถูกด้วยใช่ครับแล้ววงกลมชื่อผมไว้วงกลมชื่อผมไว้เลยนะครับโอเคถ้าสามเหลี่ยมมันเป็นแบบคอนแทคติ้งนะคือมันเป็นแบบกรอบล่างกรอบบนแบบลู่หากันเนี่ยมันจะได้ทาร์เก็ตเนี่ย61.8หรือไม่ก็78.6ยังไงอยู่ที่11550ใช่ป่ะจ้ะใช่ค่ะ1เดี๋ยวนะแถวนี้ใช่มั้ย61.8 นี้ป่ะคะไม่ใช่ไอ้สีม่วงอ่ะสีม่วงข้างบนนี้ใช่มั้ยสีม่วง1550แถว1450ค่ะแถวนี้15448 1548แล้วก็อีกแนวนึงเนี่ยข้างบนน่ะน้องไงเท่าไหร่1600เดี๋ยวไอ้ขอสลับนิดนึงนะเนี่ยเอาตัวเลขมานี่คือเป้าอย่างต่ำนะอันนี้เป้าแบบมองแบบระมัดระวังมากกันนะว่าเป็นแค่สามเหลี่ยมนะ1,623ใช่เนี่ยเซตยังถึงแค่นี้ถึงตั้งทุนนี้นะครับ1550หรือไม่ก็คือ1,623ใช่ไหมแต่ถ้านะสามเหลี่ยมเป็นแบบ barrier triangle หรือก็คือ ascending triangle ที่มันเป็นเส้นสนามอยู่ด้านบนเนี่ยถึง 1,700 เลยครับขึ้นอยู่กับสามเหลี่ยมเป็นแพทเทิร์นอะไรโอ้โหนี่คือแค่ขั้นต่ำนะเจ๋งนะแค่ขั้นต่ำนะแต่ถ้าสมมติไม่ใช่สามเหลี่ยมแล้วที่เป็นซีแคทอะน้องไอ้จบ4เลยก็ได้นะจริงๆอะอันนี้ตรงนี้จบ4เลยก็ได้นะจบ4ใหญ่ก็ได้นะหรือเท่ากับอันนี้จะเป็นอิมพัลส์เวฟขึ้นใหญ่นะครับขึ้นรอบใหญ่ที่ 2,250 เลยนะแต่นี่ผมไม่มองไงผมมองเป็นแค่สามเหลี่ยมก่อนนะแต่พี่พูด 2,250 พูดไปแล้วใช่สมมติ4นี่เป็น4อะสมมติมันมอง2แบบตอนนี้มองได้2แบบคือมองว่า4ใหญ่จบหรือยังเนี่ยที่มัน 6-7 ปีมาเนี่ย4ใหญ่จบหรือยังถ้าจบตรงนี้นะ1 1 1 3 7ตื้อๆน่ะถ้าก่อนจากเนี้ยจะเป็น impulse wave ขึ้น5ใหญ่เลยหูไอ้ขอดูกราฟลายมันเลยได้ไหมใช่เพราะพี่ว่ามาแล้ว 2,250 ครับใครเห็นด้วยกับพี่อ๋องนะคะพิมพ์หนึ่งมาค่ะครับ 2,250 แต่เราก็มองแบบระมัดระวังหน่อยว่า4เนี่ยบางทีอาจจะกลายได้เป็นสามเหลี่ยมก็ได้นะที่เนี่ยขนาดเป็นสามเหลี่ยมนะครับไอ้เป้าดีด็อกเห็นไหม1,550 1,623หรือถ้าเป็นแบบ barrier triangle 1,700 เลยนะแล้วจากเนี้ยคือตลาดเนี่ยไม่มีนิวโรแล้วเพราะว่าไม่ต่ำกว่านี้แล้วใช่ใช่เพราะสามเหลี่ยมอ่ะมันคือจุดต่ำ
มันยกตัวสูงขึ้นไงน้องไอถูกป่ะเพราะนั้นต่อให้มันลงอีไงมันก็ลงไม่เยอะลงเยอะแล้วแต่คือฐานแล้วแต่กว่าจะอีอ่ะมันต้องดีก่อนไงดีมันก็คือทั้งปีหน้าเป็นดีด็อกดีหน้าก็คือขึ้นทั้งปีอย่างงี้ขึ้นทั้งปีเลยเป็นดีด็อกไปหาลุ้นอ่ะ16ตึ๊ดตึ๊ดหรือ 1,700 เลยก็ได้นะแถวนี้นะคะทุกคนใช่แล้วก็จะลงมา E ทีนึงแล้วก็ขึ้นก็ยังไงก็ขึ้นอ่ะจากเนี้ยคือมองยังไงก็คือไม่ว่าจะมุมไหนตอนนี้ขึ้นหมดใช่ถึงบอกเนี่ยทำไมนี้อ่อนทำไมเอกภวินถึงบูได้ซุปเปอร์ได้ลองเซฟ50ฟิวเจอร์มากี่จุดแล้วไม่รู้อ่ะอาทิตย์ที่แล้วเป็นยังไงนะไอไม่ได้อยู่ก็กำไรจนเบื่อก็ย่อลองกำไรจนเบื่ออ่ะถามดูใครตามอ่อนก็กำไรจนเบื่อกำไรอีกแล้วเบื่อจังเลยอย่างเงี้ยก็ให้แล้ว889ไง889พอดีเลยใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูตัวทีเฟกด้วยเลยนะแต่อันเนี้ยเราเห็นภาพแล้วทุกคนว่าเฮ้ยตัวตลาดเนี่ยคือพี่อ๋องกับพี่จุ๊ยอะมองเป็นแบบบูแน่นอนใช่ใช่ยิ่งพี่อ๋องนี่คือสายโคตรเขียวอะตอนเนี้ยไม่ได้เขียวธรรมดาใช่ใช่บอกตรงเลยครับสายแบบเขียวมากนะคะตั้งแต่เป้าเนี่ยจะอยู่แถวๆประมาณ1,500นะ1,550แล้วก็1,620แถวๆนี้นะคะในปีนี้ปีนี้ปีหน้าปีนี้ปีหน้าปีนี้ปีหน้านะคะปีนี้ปีหน้าจะเป็นขึ้นดีด็อกขึ้นดีในสามเหลี่ยมแต่ถ้าสมมติมันอยู่ดีมันเบฟ1,700ขึ้นไปเลยนะน้องไอให้รู้ว่าขึ้น5ใหญ่เกิดแล้วถ้ามันทะลุ1,700แสดงว่ามิใช่สามเหลี่ยมแล้วนะครับอันนี้คือไป2,250ครับเดี๋ยวคอนโน้ตไว้ก่อนนะ2,250 2,250ยังไงคะพี่จุ้ยมองภาพใหญ่อย่างเงี้ยเหมือนคล้ายๆกันกับพี่อ๋องหรือเปล่าคะก็ถ้าตามหลักนะฮะอาจารย์อ๋องเดี๋ยวพี่อ๋องเป็นอาจารย์แล้วนะตอนนี้ก็ต้องตามนั้นน่ะก็ต้องตามนั้นโอเคอ่ะวันนี้สายเขียวกันหมดเลยไม่มีสายแบบสายแดงมาขัดแย้งเราเลยนะเราดูทางสะดวกโล่งเกินไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัว T-FEC กันบ้าง T-FEC นะคะ S50 Series U 24ตอนนี้ยังเป็น Series U อยู่เนาะพี่เนาะครับผมมาถ้าเกิดพี่มองเซตอ่ะมันซุปเปอร์บูขนาดนี้แล้วอ่ะครับหูและแบบเนี้ยคนเขาก็คือรอเปิดลองอย่างเดียวหรือจะเปิดลองตอนนี้ก็ทันถูกไหมอ่ะย่อลองอย่างเดียวย่อลองอย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวเราให้ท่านอ๋องก่อนคนแรกไม่ต้องคัดย่อลองอย่างเดียวแต่มีกระสุนไว้หน่อยมีกระสุนแบบมีกระสุนรอมีกระสุนรอหน่อยรอย่อลงมาหน่อยอย่างเนี้ยน้องไอค่ะคือ60นาทีก็ได้ไหมอ่ะ60นาทีอ่ะเดี๋ยวขยี้มาเดี๋ยว60นาทีตึ้งอย่างงี้มาเหมือนภาพเซตอ่ะค่ะตอนนี้มันกำลังเป็น5ย่อยของ3ถูกป่ะอ่าฮะเออ5ย่อยใน3เออใช่ใน3มันมี5ขึ้นย่อยอันนี้เป็นกำลัง5ละค่ะซึ่ง5เนี่ยมีอันนี้คือ5ถูกมั้ยนี่คือ5ประมาณนั้นน่ะใช่คือ925925อาจจะมี917ก่อนแล้วกัน917 917แต่จริงๆอ่ะเห็น925รอบเนี้ยรอบนี้เห็น925เหรอเนี่ยนะเห็น925นะรอบเนี้ย925ใช่917ครับเนี่ย2แนวนี้แหละได้เลยเป็นเป้าของ3ซึ่งใน3ก็คือมี5มี5ขึ้นย่อยอันนี้จะเป็น5เป้า5ย่อยของ3917 925โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ลองตามทีมงานช่วยขึ้นชื่อหน่อยครับผมขึ้นชื่อหน่อยครับขึ้นชื่อไหนขึ้นชื่อเขาไหนตอนนี้เออเป็นคนแบกนะคนแบกรายการไหมแบกเป็นแบกอยู่แบกเดี๋ยวเราสวัสดีพี่เทพก่อนพี่เทพสวัสดีสวัสดีครับพี่เทพสวัสดีครับไม่ได้ติดท่านไหนครับมายังไม่ได้ติดเดี๋ยวยังไม่ติดรอแป๊บหนึ่งหูยอดดูวันนี้พุ่งกระฉูดเลยคุณพี่จะ700แล้วอ่ะหูทำไมมันนิวไฮอ่ะถูกที่สุดครับถูกที่สุดเพราะว่าผมได้พูดเยอะมากก็ไม่แปลกที่จะมียอดวิวเยอะใช้แสงไปครับใช้แสงเต็มที่ไงวันนี้แบบชายซุปเปอร์ชายใช่ใช่ดีเจเอกที่ชอบแย่งพูด
ถ้าไม่มีก๊อดก๊อดที่คอยกดไว้ก็ไม่มีเดี๋ยวก๊อดเดินเข้ามานะคนมันฉายแสงอ่ะอย่าพูดถึงเจ้านะวันนี้เต็มที่เลยนะวันนี้เต็มที่เลยได้ก็เมื่อกี้พี่บอกว่าเป้าเนี่ยอันนี้คือย่อรองกลยุทธ์พี่คือย่อรองใช่เป้าอยู่ที่917925ครับคือแต่ภาพใหญ่เมื่อกี้พี่ดูใหญ่มากเลยนะพี่ไป 2,200 แต่ทีเฟรมต้องเล่นเป็นรอบไงเพราะว่าเดี๋ยวเราแบบปิดแล้วเราย่อลงมาเราลองใหม่ได้จุดคัทมีไหมไม่มีไม่มีไม่มีจุดคัทแต่ว่าคนที่ลองไปครั้งที่แล้วอ่ะที่ตามออกไปอ่ะ889อ่ะ889เปิดลองก็คือทีนี้ความจริงอย่าให้รันเทมไปก่อนนะก็คือแต่ใช้เทลลิ่ง900จุดถ้าต่ำกว่าล็อกโปรฟิตไปก่อนโอเคเป็นเทลลิ่งมีเทลลิ่งนะมีเทลลิ่งของ900คนที่เปิดไปวีก่อนนะโอเคใช่ที่ถ้าตามก็คือออกได้คนเดียวเพราะว่าคนเราย่อไม่ย่อไงไม่ย่อเกี่ยวให้เลยใช่โอเคของได้คนเดียวเลยโอเคได้เต็มๆเลยนะรอบนี้โอเคก็ถ้า900ต่ำกว่าปิดล็อกโปรฟิตนะครับโอเคแต่ถ้าไม่ต่ำกว่าไปปิด2แนวนั้นน่ะเหมือนเดิมเลยที่บอกไว้ในเป้าตรงนี้ใช่917925 917กับ925นะทุกคนถ้าเกิดตอนนี้ไม่มีใครมีของในมือเลยเปิดตอนนี้ก็ได้ถูกไหมคะใช่นะครับคือก็อาจจะรอย่อหน่อยน้องไอเปิดสักประมาณ904 903แถวๆนี้ลงมาแถวๆ904แต่เหลือกระสุนไว้ด้วยนะเหลือกระสุนไว้ด้วยเผื่อลงมาแถว900เพราะเผื่อมันเป็นแบบไซด์เวย์ไงเห็นไหมตรงนี้มันเป็นไซด์เวย์ก็ได้นะเห็นไหมทั้งกรอบเลยนี่แถวนี้เลยถูกไหมใช่อาจจะลงไปแบบ889ทีก็ได้นะนะครับต้องเหลือกระสุนไว้ด้วยนะโอเคเหลือกระสุนนะคะแถวแถว889แถวนี้ไว้ด้วยใช่แต่คนที่มีทุน889เราให้ล็อกไป900แล้วถ้าต่ำกว่านะโอเคอันนี้ล็อกไปเลยรันไปแถวๆนี้เลยก็ได้แต่ใช้ล็อกตัวจุด900เป็นตัวจุดเทลลิ่งสต็อปไว้นั่นเองนิดนึงใช่ใช่โอเคอ่ะตัวอันนี้แผนของท่านอ่องเดอะเบสแผนนี้เลยถูกไหมช่วงนี้ถูกโอเคถูกใช่รันไปเลยนะ20จุด20จุดนะทุกคนเดี๋ยววีคหน้าเราจะได้มาอัปเดตกันนะคะมาทางพี่จุ๊ยกันนิดนึงนะคะพี่จุ๊ยแผนเป็นยังไงคะคล้ายกับพี่อ๋องไหมเพราะว่าพี่2คนน่ะเป็นทางบูมเหมือนกันอันนี้ต้องบอกพี่เทพก่อนนะคะว่าเขามองกันเป็นสายแบบโคตรเขียวเลยพี่เทพครับเขียวแบบไป 2,000 เมื่อไหร่ครับยังไม่บอกว่าเมื่อไหร่แต่ไม่ใช่ปีนี้แน่ๆปีหน้าปีหน้าอุ๊ยจริงหรอปีหน้ามีโอกาสเห็นเลยหรอเดี๋ยวเรามาดูงั้นเดี๋ยวดูพี่จุ๊ยบอกนะ1,550 1,600 2,000 หรือบอก2,000 อ๋อ2,000 2,000 มันขึ้นใหญ่มันขึ้นใหญ่ตรงไอ้มันขึ้น5ใหญ่มันไปเป็นโอ้โห 4-5 ปีเลยมันต้องโทษเท่ากับจะเนี้ยจะขึ้นเซตจะขึ้นตลอดเลยถ้าเป็นขึ้น5ใหญ่จริงนะโอ้ไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ก็ผิดถ้าไม่ใช่ก็ผิดถ้าไม่ใช่เดี๋ยวอาจจะไม่เห็นไม่ใช่เดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวทุกวันพุธแล้วกันทุกวันพุธทางเดี๋ยวต้องมาดูทุกวันพุธนะทุกคนอ่ะมาต่อค่ะพี่จุ๊ยว่ายังไงคะแผนสำหรับแผนในช่วงนี้เหมือนพี่อ๋องไหมก็เปิดลองนะไม่มีของก็เปิดลองนะฮะแล้วก็สต็อป893ครับเปิดลองอ่ะเดี๋ยวไอ้เขียนนะฮะของพี่จุ๊ยอันนี้ก็คือของพี่อ๋องโอเคของพี่อ๋องเอาเลือกสีไหมอ่ะพี่อ๋องนะคะพี่อ๋องโอเคใช้อะไรเขียนเนี่ยใช้เมาส์เขียนหรอใช่ใช้เมาส์เขียนโอ้โหชีวิตลายมือสวยไหมอ่ะลายมือไม่สวยหรอเฮ้ยทำไมอ่ะอย่าบูลลี่น้องสวยสวยป่าจะบอกว่าสวยสวยเอกเยอะเลยขนาดเอกใช้ปากกาเขียนนะยังไม่รู้เรื่องเลยอันนี้ชัดมากเลยใช้เมาส์เนี่ยเห็นชัดมากเลยพี่อ๋องนะคะย่อลองพี่เอกไม่อยู่แต่พี่เอกก็ยังคือโดนอ่ะย่อลองนะแล้วก็telling stop นะคะอยู่ที่ telling stop telling stop นะคะอยู่ที่900แล้วก็อันเนี้ย target price จะอยู่ที่917แล้วก็925925นะคะนี่เริ่มอ่านลายมือตัวเองไม่ออกนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อของพี่จุ๊ยค่ะพี่จุ๊ยเอาสีอะไรเนี่ยไม่ใช่ SL ไม่ใช่นะ
900น้องไอเป็นเทลลิงนะเป็นเทลลิงนี่ไงไอเขียนว่าเทลลิงอ๋อโอเค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 ได้โอเคเยี่ยมเยี่ยมครับมาเป็นของพี่จุ๊ยเนี่ยฮะของพี่กำนันเอาสีแล้วสีไอให้พี่เลยสีม่วงสดใสโอ้โหสีม่วงนะพี่จุ๊ยนะฮะพี่จุ๊ยค่ะเปิดตรงไหนยังไงคะสำหรับกลยุทธ์ในช่วงนี้ตรงไหนก็ได้ครับอุ้ยฮะไอ้นะเปิดตรงไหนก็ได้คือยังไงเปิดลองตรงไหนก็ได้เลยตอนนี้ก็ตลาดเปิดตรงไหนก็ตรงนั้นแหละครับผมไม่รอย่อลองอะไรอย่างนี้เหรอพี่คือตรงนี้ก็ซัดได้เลยเหรอไม่คือเราเรียนรู้แล้วว่าการรอย่อลองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทำให้เราไม่ได้ของก็ทำให้อาจารย์อ๋องเนี่ยฉายแสงอยู่คนเดียวกลัวพี่ฉายแสงกลัวพี่แบบชายอยู่คนเดียวขอเป็นหิ่งห้อยตัวน้อยๆนะติดตามแสงอาทิตย์ของท่านอ๋องไปด้วยอ๋อแหมเอออ่ะมาคุณพี่หิ่งห้อยเอาพี่จุ้ยนะคะเอาเป็นว่าพี่จุ้ยเดี๋ยวเรามาดูแผนกันต่อนะคะของพี่จุ้ยนั่นก็คือเปิดลองตรงไหนก็ได้พี่จุ้ยมั่นใจไม่ต้องรอย่อด้วยถูกไหมใช่ครับโอ้อุ้ยมีคนพิมพ์มาบอกว่าเป็นลางสังหรณ์ขออนุญาตกดตุ่มเกียร์ไปนะคะในขณะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคือกำลังโตวิ่งของแรงเกินนะคะอ่ะเปิดลองตรงไหนก็ได้พี่จุ้ยมองว่ามีเป้าอะไรยังไงบ้างจุดสต็อปลอสยังไงบ้างพี่เป้าไม่มีครับผมหูสต็อป893อ่ะโอเคอย่างไรมีสต็อปเป้าปล่อยไหล893เป้าปล่อยไหลอ่ะเดี๋ยวพิมพ์เลยเป้าไหลเป้าไหลแปลกๆเนาะเป้าไหลเป็นไงวะเป้าไหลก็พี่บอกเป้าปล่อยไหลไงเออหนูก็พอพิมพ์อย่างนี้ไงผิดตรงไหนเออนะนี่ดูดิเขาคิดอะไรเขาไปว่าทำหน้าอย่างนั้นเขาทำอะไรเป้าไหลก็เป้าไหลไงก็ปล่อยไหลไงปล่อยไหลไปถูกไหมคะก็คือมองบูแน่นอนยังไงก็คือขึ้นอยู่แล้วแล้วก็มีจุดสต็อป893แค่นี้เลยครับผมแผนพี่มีทั้งหมดแค่นี้เลยถูกไหมคะแค่นี้ครับง่ายๆครับโอ้โหอ่ะมาอันนี้เขาไม่มีแผนซับซ้อนแล้วนะอย่างเงี้ยเออเขากล่าวว่าเกี่ยวไปเลยนะโอเคมาขอทางพี่เทพบ้างดีกว่าพี่เทพคะขออัญเชิญพี่เทพนะคะเป็นยังไงบ้างคะเป้าเป็นยังไงต่อพี่เทพมองเป็นทางบูหรือว่าทางแบฮะขึ้นหรือว่าลงผมกำลังแชร์นะครับนี่โอเคมาเลยหายไปนานกับจอนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญนะครับไม่พีคของรอบก็ทะลุแนวต้านสำคัญอย่างแผนที่คุณอ๋องวางไว้แต่ในจังหวะแล้วก็เกมนี้เนี่ยนะครับปัญหาคือตำแหน่งของตัวดาวจันทร์กับวันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นจุดพีคครับแล้วก็ตำแหน่งของตัวดาวอาทิตย์จรเนี่ยอยู่ในเรือนที่5นะครับวันนี้วันขายครับเป็นวันขายครับแล้วก็โซนที่พยายามดักช็อตมาเนี่ยนะครับผมว่าเรื่องของการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยนะครับต่อให้ออกมาโทนบวกนะมันก็จะไล่ไปอีกวัน2วันเนี่ยขายอยู่ดีโอ้นะครับแต่ถ้าคืนนี้ออกมาโทนไม่ดีมันก็ย่อลงไอ้ย่อลงเนี่ยคอนเฟิร์มเลยว่าแย่แน่ต้องย่อใช่เพราะนั้นเนี่ยถ้าจะไล่นะผมว่าสมมุติมี100นึงนะเหลือ5ก็พอแค่5เองเหรอพี่ที่ไล่อ่ะนะใช่แต่ว่าพี่2คนนี้เขาทางแบบโคตรสายเขียวและเขียวมาทั้งป่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเขาก็บอกว่าเขามีทุนต่ำอะไรอย่างนั้นเลยนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเขาบอกว่าเขามาจากข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอคนที่แบบ906 910เนี่ยตายเลยตายเรียบเลยใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยคุณอ๋องวางสต็อปลอสไว้เท่าไหร่นะครับไม่มีครับเดี๋ยวรอย่อคุณจุ้ยวางสต็อปลอสไว้เท่าไหร่ครับ893ครับอันนี้ผมคอนเฟิร์มให้นะครับว่าแต่ละท่านมีจุดสต็อปลอสนะครับคุณอ๋องไม่มีนะครับไม่มีครับไม่มีไม่มีครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าดูจากตำแหน่งดาวนะครับผมว่าคืนนี้พรุ่งนี้เนี่ยอันตรายมากอันตราย
ายมากอันตรายมากเพราะว่าเป็นจุดพีคครับและแบบนี้เราดักช็อตได้ไหมพี่ก็จริงๆพยายามดักช็อตมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่ามันไม่ลงเพราะนั้นเนี่ยคืนนี้นะครับคืนนี้ก็ต่างประเทศเนี่ยน่าจะเป็นคีย์สำคัญนะครับถ้าเป็นในฝั่งของไทยนะผมว่าหลุดเดี๋ยวนะตอนนี้เท่าไหร่วะตอนนี้ 906.7 906ต้องหลุด900อ่ะช็อตได้เลยหลุด follow shot ใช่หลุด900เนี่ยช็อตได้เลยมานะครับหลุด900ช็อตนะครับแล้วก็ถ้าไล่ขึ้นไปข้างบนสมมุติว่าแบบโอตลาดตอบรับบวกอะไรอย่างเงี้ยก็920ผมไปช็อตตรงนั้นดักที่920อีกรอบนึงใช่ๆๆถามว่าตรงนี้ทำตรงนี้ลองได้ไหมไม่ลองดีกว่าไม่ลองด้วยนะใช่ไม่ follow ตามด้วยไม่ลองไม่ลองครับโอเคอ่ะถ้าไป920ดักช็อตอีกไหมใช่อันเนี้ยเริ่มสนุกแล้วเพราะว่าตอนเนี้ยมีฝั่งน้ำเงินมุมน้ำเงินกับมุมแดงและมาสู้กันเพราะตอนแรกมันเขียวเหมือนกันไงมันไม่มีใครสู้นะคะดักถ้าไป920ดักช็อตอีกรอบนะใช่ SSORT อีกรอบเพราะนั้นแผนก็คือเด้งช็อตแล้วก็ถ้าหลุดแนวรับสำคัญก็ช็อตครับแผนเด้งใช่ช็อตโอ้มาอันนี้ไอ้เขียนสรุปเอาไว้ให้แล้วทุกคนใช่ใช่มาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอสลับมาหน้าจอเดี๋ยวหน้าจอนี้มีดาวอันไหนที่มันเป็นวิปริตอะไรอีกมั้ยพี่ดาวการมงการเมืองมีอะไรอีกมั้ยไม่มีแล้วเนาะตอนเนี้ย ตอนนี้มันยังไม่ชัดแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยดาวพฤหัสถอยหลังถอยหลังใช่มันจะไม่ดีกับอะไรคะส่งผลเสียกับอะไรที่กำลังขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเขาเรียกนะเวลาเดินชายหาดใช่ไหมเวลาคลื่นมันซัดขึ้นมาเนี่ยน้ำมันก็จะขึ้นมาใกล้ๆฝ่าเท้าเราใช่ไหมแล้วมันก็จะดูดกลับลงไปอ๋ออะไรที่เคยขึ้นมาโดนดูดกลับลงไปอย่างนี้หรอใช่วันที่9ตุลาคมเดือนตุลาไอ้รู้สึกว่าเดือนตุลาพี่มันเป็นเดือนอะไรที่มันชอบมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้ตลอดเลยเนาะโอ้เร็วอันนั้นนานไปช้าไปจริงๆมันโดนตั้งแต่กันยาแล้ว กันยาแล้วโดนในกันยาแล้วแต่รอบนี้เนี่ยตลาดฝืนอยู่นะครับฝืนอยู่เพราะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยดาวจันทร์เข้าสู่พีคละดาวอาทิตย์อาจจะยังแข็งแรงอยู่เพราะนั้นเนี่ยก็ขึ้นไปดักช็อตแล้วก็ถ้าย่อลงมาอาจจะมีดีดสู้นะแต่คิดว่าถ้าหลุด900เนี่ยยังไงก็น่าไปแน่ยังไงก็ไปแน่นะโอ้ยอันนี้มีแผนฝั่งเขียวจ๋ากับฝั่งแดงจ๋าแล้วนะทุกคนอ่ะให้เขียนสรุปมาให้ตำราก็เขียนไว้อยู่หน้า62 ใครมีตำราเปิดนะแผนเนี้ยทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วอยากได้หนังสือเลยอยากได้หนังสือเลยหมดแล้วมากหมดแล้วซื้อหมดแล้วซื้อไม่ทันแล้วซื้อเพิ่มได้ซื้อเพิ่มได้ยังมีลิมิตเด็ดได้อยู่โอนเงินของปีหน้าเดี๋ยวส่งปีนี้ให้ก่อนเลยส่งให้เลยส่งให้เลยพีออเดอร์เลยพีออเดอร์พีออเดอร์ได้ไหมคะใครช้าไปบอกเลยนะเสียดายนะรอบปีที่ผ่านมานะหลายตัวแล้วนะทุกคนอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไอขอสลับจอมาที่หน้าจอไอเลยนะคะแชร์ของคุณไอขึ้นไปเลยครับได้เลยเพราะว่าอันนี้ไอเขียนสรุปเอาไว้นะคะแผน2ฝั่งตอนนี้ค่อนข้างต่างกันชัดเจนเลยนะทุกคนคือทางพี่อ๋องและก็ทางพี่จุ้ยเนี่ยคืออ่ะมาเห็นหน้าพี่จุ้ยหิ่งห้อ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 ยครับผมแต่ขึ้นหน้าจอไอ้นะคะหมายถึงจอกราฟไอ้นะคะอ๋อเดี๋ยวไอ้ต้องแชร์ใหม่หรือเปล่าเนี่ยคุณไอ้ต้องแชร์ใหม่ครับเดี๋ยวไอ้กดแชร์ใหม่ได้เลยตึกตึกโอเควันนี้มันยังไงนะฟ้าฝนอินเตอร์เน็ตอินเตอร์เน็ตนะมันเป็นล้างสังหรณ์อะไรฟ้าแบบร้องเลยอ่ะเสียงฟ้าร้องครับผมครับมาไอ้สรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับภาพรวมในส่วนของตัวตลาดแล้วก็ตัวทีเฟกแล้วกันนะคะตัวทีเฟกหลักๆเลยนะพี่หอมกับพี่จุ๊ยนะคะมองขึ้นแบบโคตรขึ้นนะคะก็คือในทั้งในภาพสั้นแล้วก็ภาพยาวด้วยแต่ว่าในตัวทีเฟกเนี่ยเอาดูเป้าแบบในตัวสั้นๆก่อนนะคะก็คือแผนเป็นย่อรองนะคะแผนพี่อ๋องเป็นย่อรองแผนพี่จุ๊ยรองตรงไหนก็ได้อยากลองกดไปเลยจิ้มไปเลยนะคะ
โอเคแล้วก็มีพี่อ๋องเนี่ยใครที่เปิดมาตั้งแต่ต้นๆแถวประมาณ900 800 800 800 800 900แถวนั้นเนี่ยจะมีตัว Telling Stop อยู่ที่900นะคะ Target Price ไป917และ925 20จุดกินไปเลยอาทิตย์หน้าเดี๋ยวมากินใหม่อีกรอบใช่มั้ยครับไม่มี Stop Loss ด้วยนะครับไม่มีครับไม่มีไม่มีครับไม่มีพี่อ๋องไม่มีถูกต้องนะฮะมาพี่จุ้ยคนที่บอกว่าเปิดลองตรงไหนก็ได้จิ้มไปเลยนะจ๊ะสต็อปอยู่ที่893นะคะเป้าปล่อยไหลนะคะเป้าก็คือไหลไปเรื่อยๆขึ้นลองไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะพี่เทพสายช็อตนะคะเป็นลักษณะแผนเด้งและดักช็อตหลุด900เปิดช็อตถ้ายังขึ้นไปต่อถึง920ดักช็อตตรงนั้นอีกรอบนะโอ้ชัดมากทั้งคู่นะคะพี่เทพมีคนถามว่าพี่เทพมีสต็อปลอสมั้ยคะสต็อปลอสคือถ้าเด้งนะครับตอนหลุด900เนี่ยแล้วมันตีกลับขึ้นมา 5.905 นะครับส่วนช็อตด้านบนเนี่ย920ใช่ไหมค่ะเบรก928ขอไกลนิดนึงเพราะว่าเวลามันไล่จังหวะไล่ขึ้นเนี่ยมันจะดุนิดนึงโอเคได้เลยงั้นไอ้เขียนไว้เลยนะว่าตัว900เนี่ยสต็อปเนี่ยสต็อป905 stop loss อยู่ที่905ครับโอเคบวกมาประมาณ5จุดนะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว920เนี่ย stop อันนี้จะอยู่ที่928ครับโอเค stop อยู่ที่928 stop loss อยู่ที่928เป็นไงคะอ่านง่ายขึ้นไหมคะดีครับพี่ครับ ดีมากๆเลยครับผมคือท่านผู้ชมจะได้เห็นชัดชัดอันนี้เห็นชัดนะคะอันนี้เขียนไว้ให้แล้วนะคะทุกคนนะคะโอเคแคปหน้านี้ไว้แคปรูปนี้ไว้เพราะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะได้มาอัปเดตกันนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเซต50นะคะทุกคนครับมีคนถามอีกนิดนึงอุ้ยมีคนถามของพี่เทพเยอะเหมือนกันนะเขานอกจากที่จะถามตัว stop loss แล้วนะคะเขาถามว่าถ้าลงอะพี่เทพครับมันจะลงไปถึงเท่าไหร่จัดมองว่าจะลงไปที่แบบ target price เท่าไหร่คะเอาให้มันลงก่อนแล้วกันครับเอาให้มันลงก่อนใช่ใช่โอเคคือตอนนี้คนยังไม่ค่อยเชื่อไงเดี๋ยวเราไว้ลงปุ๊บก็ปรับฐานนิดนึงเหมือนน้ำขาขึ้นกำลังเชี่ยวอยู่ใช่ไหมเรากำลังรอแบบเป็นหินซอกให้มันแบบคอยดันลงอยู่นะทุกคนโอเคมาอันนี้ก็จะเป็นแผนตัว S50 นะคะสำหรับพี่ๆทุกท่านนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวหุ้นกันบ้างนิดนึงคือไอ้มีความคล่องใจกับหุ้นตัวหนึ่งไอ้เชื่อว่าเดี๋ยวไอ้พี่ๆเนี่ยเอาเลือกหุ้นในดวงใจวันนี้สักตัวนะคนละตัวนะแต่ตัวแรกที่ไอ้อยากให้ทุกคนนะพูดเหมือนกันก่อนนั่นก็คือตัว EA ไอ้เชื่อว่าหลายคนอยากดูดวง EA ด้วยพี่เทพเพราะว่าผ่านมาเทรด28วันเขาขึ้นมา 200% อ่ะใครจะไปคิดอ่ะมันขึ้นมา2เด้งอ่ะใครที่เปิดแบบแถวๆ3บาท4บาทอ่ะได้มาแล้ว2เด้งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัว EA แล้วขอแคปหน้านี้ไว้ก่อนเราต้องแคปโทษทีนะเป็นแบบมือใหม่นะเราต้องให้เวลานิดนึงโอเคขอเซฟเก็บไว้ตึงมา EA ค่ะเราไปดู EA กันนะทุกคนในระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะให้น้องๆสตูทำโหวตน้องสตูบอกตอนนี้ผมก็สลับมือจะยุ่งแล้วใช่ไหมระบบหลุดแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้น้องๆทำโหวตคิดว่า EA ขึ้นต่อหรือ EA จะลงนะคะเอาเป็นยังไงดี10บาทจะเบรกไม่เบรกดีไหมเพราะมันเป็นแนวสำคัญเดี๋ยวไอ้เปิด EA ให้ทุกคนดูก่อนครับEA กราฟรายเดย์ประเด็นมันอยู่ตรงนี้พี่ประเด็นมันมีอยู่ว่าตอนนี้ทุกคนนะเขากำลังมองว่าแบบหุ้ย10บาทนะ EA นะถ้าเบรกได้อีกรอบนะโอ้ไปแถวนี้เลยนะถ้ากะปิดแก็บเนี่ยแก็บใช่ไหมเออแถวแบบ13บาท13บาทนี่ขึ้นมาก็คือ 30% เลยนะเออเดี๋ยวเราเปิดโหวตกันดีกว่านะทุกคนว่า EA ทะลุ10บาทไหมทะลุหรือไม่ทะลุนะคะเดี๋ยวให้น้องเปิดโหวตนะคะ EA คุณคิดว่าจะทะลุ10บาทหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราให้ใครก่อนดีขอดูพี่จุ๊ยก่อนเลยดีกว่าค่ะพี่จุ๊ยครับค่ะยังไงดีคะ EA ก็ชุดย่อลงมานะฮะถ้า
ไม่ถึงขนาดลงไปเล่นต่ำกว่า7.60 บาทก็ทะลุครับย่อไม่ต่ำกว่า7.60 บาททะลุนะครับผมโอเค7.60 บาทแถวๆนี้แล้วพี่ชอบไหมอะตัวเนี้ยชอบไหมชอบไหมชอบไหมตัวนี้ EA ชอบมันมีตัวอื่นที่ชอบกว่า เราไม่ต้องไปเล่นตัวนี้ก็ได้ถูกไหม ใช่ ใช่พี่จุ้ยโอเคไม่ต่ำทาย่อไม่ต่ำกว่า7.60 ทะลุ10 บาทได้โอเคอ่ะอันนี้ของพี่จูอิสนะฮะเดี๋ยวขอปึ๊บโอเคมาค่ะเดี๋ยวเราจะให้พี่เทพเป็นท่านสุดท้ายเพราะว่าเรื่องดวงเนี่ยคนอยากรู้แน่ว่า EA อ่ะดวงเป็นยังไงมาดูทางคลื่นก่อนพี่อ่ะคลื่นกลยุทธ์นะคะซัดยังไงดี60นาทีแล้วครับว้าวอ่ะ60นาทีปึ้ง60นาทีมาค่ะน้องๆเปิดโหวตได้ไหมก็โอเคเนี่ยต้องตีฟิโบตรงนี้ตรงนี้โอเคใช่ฟิโบนัชชีนะคะความจริงนะพันหนึ่งนะตรงนี้ดีกว่าตรงนี้เองตรงนี้เองเออใช่แล้วก็จุดสูงเดิมครับตอนนี้ลงมาแล้วฟิโบนัชชีน้องๆแบบพี่พิมพ์หัวข้อมาเลยพี่ไม่มีมือพิมพ์แล้วพี่เขียนกราฟอยู่ลูกครับโอเคอ่ะอันนี้ลงมาแนวรับ 50% ลงมาที่แนวรับ 50% แถวนี้อุ๊ยพอดีเป๊ะพอดีเป๊ะพอดีเป๊ะก็ที่ถามเนี่ย10บาทเหรอจะเบรกเมื่อไหร่เมื่อไหร่มีกำหนดมั้ยไม่มีกำหนดอ๋องั้นเบรกพี่ว่าเบรกถ้าไม่มีกำหนดก็คือเบรกเหรอคะเบรกเพราะว่ามันอาจจะแบบสวิงก่อนเพราะมันเป็นขึ้น4ไงอันเนี้ย1 2 3 1 23 4 4อยู่4อาจจะแบบเหมือนแบบเป็นแบบ2 3 4เป็นคอมเพล็กซ์เวฟที่แบบออกข้างออกข้างตึ้งๆๆๆๆๆมองอย่างงี้ใช่แล้วก็ไปแล้วก็ค่อยไปตึ้งอย่างงี้ใช่ครับก็เลยคำตอบก็คือสุดท้ายแล้วก็จะเบรกแต่ว่าอาจจะแบบลีลาหน่อยลีลาลีลาหน่อยก็คือแข่งในกรอบอาจจะไม่รู้ถูกมั้ยก็ประมาณสัปดาห์นึงอะแต่ตรงเนี้ยมันอาจจะขึ้นไป 10.5 อะไรก็ได้นะเพราะนั้นอาจจะเบรก10บาทก็ได้เพราะไฮเดียวมันคือ 10.5 ไงเห็นปะถูกปะอ๋อ 10.5 ตรงนี้ใช่ใช่ก็อาจจะแบบมีแฉลบอ่ะพี่ว่าแฉลบก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็น่าจะเบรกได้แล้วก็เดี๋ยวพี่วัดทาร์เก็ตให้เลยมั้ยโอ้ได้เลยค่ะคุณพี่ถ้าเกิดพี่คันปากจึ๊กปากขนาดนี้แล้วมันต้องบอกแล้วตรงไหนคะอยากใช้ใช้แสงอันนี้มันบังของพี่อ่ะมันใช้แสงอ่ะไม่มีใครแย่งพี่พูดนะพี่ต้องใช้ให้เต็มที่อยู่ตรงไหนมาเนี่ยต้องการตีทั้งรอบนี้เลยทั้งรอบนี้เลยทั้งรอบนี้โอเคได้ลบอันเก่าไปก่อนอันเก่าลบหมดเลยไหมคะลบฟิโบหมดเลยหมดลบหมดเลยนะแต่เมื่อกี้ไอเห็นมันกล้องแถว13อ่ะเดี๋ยวขอลบก่อนปึ้งโอเคตีมาฟิโบนัชชีนะตั้งแต่ตรงนี้มั้ยมาถึงตรงนี้ใช่ขออินเวิร์ตแป๊บนึงนะโอเคครับมาดีเวิร์ตตรงนี้ได้ไหมแล้วก็ยกขึ้นไปเลยนั่นเดี๋ยวไอลบตรงนี้ก่อนขอตีให้ตีสลับให้พี่หน่อยตื้งอย่างนี้ตื้งอย่างนี้โอเคยกไปเลยยกไว้จากตรงนี้ยกจากตรงนี้มาต่อตรงนี้ตึงอย่างนี้มา11.6 12.4 11.6 12.4 นี่คือเป้าอะคะใช่ใช่ผมพี่ไม่มองเป้าไกลกว่านี้เอาแบบ16 บาท 13 บาท 16 บาทไม่ถึงมันเรามองแค่เป็น1 2 3 4 5ก่อนไงแต่ถ้าแบบสมมติไอ้ที่ขึ้นมานะมันเป็นแค่ขึ้น1 3นะก็ไปปิดแกปใหญ่นั้นได้ใช่แต่ขอดูแบบเรามาลองมาก่อนว่าคิดว่าตรงนี้เป็น5ใช่คิดว่าตรงนี้จริงมันกลายมันขยายได้นะครับผมนะโอเคก็เป้าเนี่ยก็อยู่แถวประมาณ11.60 บาท 12 บาทนะคะ12 บาทแถวนี้อ่ะก็จะเป็นเป้านะคะสำหรับตัว EA ถ้าทะลุ10บาทได้จะไป12 บาทมีตัวจุดสต็อปจุดอะไรพวกนี้ไหมคะพี่สต็อปเหรอไม่ควรหลุดเท่าไหร่อ่ะถ้าหลุดเท่าไหร่ไม่ควรยุ่ง
61.8 จริงๆโดเดิมก็ได้นะที่มันลงพอดีเป๊ะเมื่อกี้ 50% คือเท่าไหร่อ่ะ8.61นั่นแหละตรงนั้นก็ได้8.61หรือแบบหย่อนมาหน่อยก็ต้องงั้นต้องตีใหม่อ่ะหย่อนแถวนี้หรือเปล่าคะตอนนั้นประมาณนั่นแหละถ้าเต็มที่นะความจริงแบบมันไม่ควรทำโลใหม่แล้วไงแต่ถ้าแบบเต็มที่ก็8.15 8.15 โอเคแถวนี้นะ8.15โอเคอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไอ้เขียนแผนไว้ก่อนเลยนะคะนั่นก็คือเดี๋ยวนะพิมพ์ก่อนพี่อ๋องนะคะพี่อ๋องต้องบอกว่าท่านอ๋องพี่อ๋องไม่ได้เอาเป็นท่านอ๋องพอเขาเดอะเบสไงก็ได้ครับไงก็ได้ครับท่านอ๋องนะคะอ่ะโอเคเป้านะคะไปที่แถวๆประมาณ 11.6 11.6 แล้วก็ตัว 12.4 นะคะ 12.4 โอเคอ่ะ stop stop loss ก็อยู่ที่8.15 8.15 แต่ถามว่าชอบไหมก็ได้เล่นได้ก็เล่นได้แบบกิบถ้าแบบใครเล่นเกงกำไรก็ได้แต่ถ้าแบบเล่นแล้วไม่อยากแบบคัดอย่างเงี้ยก็มีตัวหลักก็มีให้ซื้อได้ตัวอื่นก็ยังมีสวยกว่าอันนี้ก็เก็งรายได้เก็งรายได้ไม่ได้ห้ามโอเคแต่ต่ำก็คัดแล้วกันอยากเก็งก็เก็งอ่ะถ้าอย่างงั้นมาในส่วนของพี่เทพนะคะพี่เทพดวง EA เป็นยังไงเขาเหมือนเขาพ้นวิเคราะห์เขาเรียกว่าพ้นวิบากกรรมอะไรไปหรือยังวินาศวินาศดาวเดือนวินาศดาวเขาพ้นหรือยังสำหรับตัวของ EA นะครับตำแหน่งของตัวดาวอาทิตย์จรในตอนนี้เนี่ยยังอยู่มรณะนะครับเลยเห็นการลงแรงนะครับแต่ว่าพอผ่านสัปดาห์นี้ไปเข้าสู่สัปดาห์หน้าเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นนะครับเพราะนั้นในตำราเนี่ยก็เลยเขียนไว้ว่าตั้งแต่วันที่22กันยาเนี่ยฟื้นนะครับฟื้นค่ะเพราะนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยย่อลงมาก็ตั้งรับ EAแล้วก็รอบนี้เนี่ยนะครับถ้าดูจากตำแหน่งดาวละดาวอาทิตย์จรเข้าเรือนที่9นะครับทำมุมที่ดีแล้วก็ต่อเนื่องไปนะครับตัวของ EA เนี่ยรอบนี้นะครับถ้าเป้าคุณอ๋องวางไว้เท่าไหร่นะครับ 11.6 กับ12 12 12.4 โอ้ถ้า 12.4 11.6 ถอยมาหน่อยแล้วกันคิดว่าภาพใหญ่อาจจะไม่ค่อยดีตลาดประมาณวันที่9ตุลาขายครับขาย9ตุลาขาย9ตุลาตอนนี้ซื้อได้เลยไหมคะตอนนี้ก็ตั้งรับได้ครับสำหรับ EA ทยอยรับทยอยรับมี stop loss ไหมคะพี่หลัง22ตุลาคัด loss ถ้าไม่มายาวนิดนึงโอเคหลัง22ตุลานะใช่หลัง22ตุลาครับคัดถ้าไม่มาใช่โอเคอ่ะอันนี้จะเป็นในมุมมองของแกนเวลาเนาะเป็นแนวเวลานะว่าแบบเฮ้ยช่วงไหนดวงดีดวงไม่ดีสำหรับตัว EA นั่นเองนะคะครับโอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีให้ตึ๊กเป็นสีก็เนี่ยครับหน้า147บอกมาแล้วตั้งแต่ต้นปีเนี่ยวันที่16-22ลงให้เข้าซื้อค่ะแล้วก็ปลายเดือนเนี่ยทำมุมที่ดีไงวันที่22ก็เริ่มขึ้นใครมีหนังสือนะทุกคนหนังสือพี่เทพอะคุ้มมากแล้วนะเนี่ยสั่งซื้อของปีหน้ารอได้เลยนะพีออเดอร์มานะใครสนใจสั่งซื้อกันตั้งแต่ตอนนี้พี่อ๋องสักเล่มไหมพี่เขาให้ปีทุกปีอยู่แล้วปีนี้คิดผมให้ฟรีสิผมไม่ให้เป็นแนวทางโตครับพี่เทพเป็นแนวทางผมให้ฟรีผมให้เป็นแนวทางคือแบบดูประกอบกันอะไรเงี้ยเช็คดวงอย่างนี้ใช่ไหมครับผมครับเดี๋ยวผมเปิดราศีคุณเลยนะเช็คว่าคุณดวงดีถึงเมื่อไหร่อย่าให้โมโหนะมีเครื่องมืออยู่ข้างๆมีขู่ได้นะผมขู่ได้มีความข่มขู่อ่ะอาทิตย์นี้นะมีหุ้นตัวไหนบ้างคะเด่นๆมากจากพี่ๆทั้ง3คนนะคะพี่จุ้ยเลยค่ะของผมก็ต่อเนื่องนะจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหุ้นที่ดวงไม่ดีแต่ขึ้นกระจาย IVL IVL ขึ้นดี IVL มาเดี๋ยวขอเปิดหน่อยนะครับผมถอยก่อน IVL แซ่เข้าไปเลยครับได้เลยครับมา IVL ค่ะมา
ปากซีดแล้วน้องเติมปากก่อนอ่ะ IVL ค่ะพี่ยังไงดีคะเอากราฟจอพี่เลยไหมหรือจอไอ้เอาจอไอ้เลยครับผมมาจอไอ้มาก็ต้องบอกว่าเพิ่งเริ่มต้นสำหรับ IVL นะหลายคนอาจจะมองโอ้โหขึ้นมาไกลแล้วนะฮะแต่ถ้าดูเราดูใน ไทม์เฟรมใหญ่ไทม์เฟรม weekly ของเขาเนี่ยนะฮะเขาร่วงลงมานะฮะจากบริเวณ450กว่าบาทเนี่ยเมื่อปี2022ค่ะลงมาถ้านับเป็นรายเดือนก็2ปีแล้วนะนะครับแล้วก็ไม่2ปีแล้วไม่มีแพทเทิร์นการกลับตัวอะไรเลยค่ะนะฮะแล้วณตอนนี้เราเห็นนะฮะแพทเทิร์นการกลับตัวที่มีลักษณะการยกโลเบรกไฮไม่แค่นั้นนะครับวอลลุ่มเนี่ยเพิ่มด้วยเดี๋ยวขอเพิ่มวอลลุ่มให้กันนะฮะวอลลุ่มเพิ่มด้วยอันนี้น่าสนใจอ่ะโอ้โหกอนบะเอ็กใช่คือวอลลุ่มขนาดเนี้ยนะฮะในไลน์วีคลี่เนี่ยต้องย้อนไปนู่นเลยแถวช่วงปี2021คือนานมาแล้วอ่ะนะแล้วเราก็เห็นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะที่ไทม์เฟรมเดลี่ค่ะนะฮะที่พยายามพูดมาตลอดคือ1มีบูลลิตเดเวอร์เจนเกิดขึ้น2 Invert Head and Shoulder 3ที่ลุ้นตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วก็คือการเบรก AMA 200เบรกมาแล้วครับMoving average เดี๋ยวไอ้ขอใส่นะตามพี่นิดนึงนะมี3ข้อเมื่อกี้นี้ถูกไหมโอเคของพี่มีใส่ moving average 200ขอปรับนิดนึงนะคะเป็น adaptive moving average ใช่ไหมคะ adaptive ใช่ครับโอเคครั้งที่แล้วเหมือนเห็นพยายามใส่อยู่ใส่พี่ยังไม่มาไอ้เปิดแทนนะคะโอเคปึ้งตรงนี้ใช่ไหมคะคุณพี่ใช่แล้วจังหวะเบรกนะจังหวะเบรก MA 200เนี่ยก็คือมันครบกันหมดเลยอ่ะนะไม่ว่าจะเป็นเน็กลงเน็กไลน์วอลลุ่มก็มาตึงวอลลุ่มก็มาตึงแถมมีตัวนี่ด้วยไดเวอร์เจนใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็พยายามอดทนถือไว้ไอ้ VL ที่มาอัปเดตนี่คือจะมาบอกว่าพยายามถือไว้ครับพยายามถือไว้จุดสต็อปอยู่ตรงไหนคะถ้าเกิดซื้อตรงนี้จุดสต็อปเนี่ยมันค่อนข้างลึกครับผมเดาว่าแถวๆเส้น AMA แน่เลยอะโอ้โหอาจจะลึกกว่านั้นด้วยซ้ำไปโอ้พี่วางสต็อปลึกกว่านั้นอีกเหรอเท่าไหร่อะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราอะไม่อยากให้เป็นกังวลไงหูเน็กไลน์หรอสต็อปนู่นเลย20บาท30ต่อถึงวันไหนอ๋อโอเค20บาท30ใช่แถวเล็กลายก็แถวเกือบเล็กลายด้วยเหมือนกันโอเคสต็อปแถว20บาท30เดี๋ยวเขียนไว้ก่อนนะนี่ไม่ต้องสต็อปก็ได้มันต้องสต็อปหรอกก็เดี๋ยวมีคนถามลืมมันไปเมื่อกี้แกน้องไอซ์ถามต้องมีถึงขนาดนั้นไม่ต้องสต็อปหรอก 16% ไม่แต่อย่าลืมนะเรากำลังพูดถึง3ข้อเมื่อสักครู่เนี้ยนึกภาพออกมั้ยเขาเรียกว่าเหมือนแบบสัญญาณ3เทพมันรวมตัวกันในจุดเดียวกันนะตอนนี้ถูกมั้ยเขาบอกอ่ะถ้าอย่างนั้นพี่ให้สต็อปลึกพี่เทพเปิดตำราแล้วนะเปิดตำราดูหุ้นตัวนี้แล้วถ้าให้พี่ลึกสต็อปลึกขนาดเนี้ยพี่มองเป้าไปที่เท่าไหร่คะไม่มองได้มั้ยปล่อยละพี่เป้าไหลอีกแล้วหรอไหลครับไหลครับไหลเป้าไหลเป้าไหลโอเคได้เลยนะสำหรับตัว IVL ที่อ่ะมุมมองสั้นๆสำหรับพี่อ่องนิดนึง IVL ยังไงคะไอเปิดให้ดูตั้งแต่มันเลยไหมก็มันเราก็ให้จุ้ยเขาฉายแสงเต็มที่เลยเขาเป็นตัวเป็นคนแนะนำมาก็ให้เขาแบบให้เครดิตเขาโชว์เดี๋ยวไปเลยโชว์ไปเลยนะ IVL เขาได้เปรียบไงทุนเขาเราไปตามก็ 16% เลยอะเดี๋ยวแบบลงมาตรง 16% แล้วผมก็ซื้อแล้วกันโอเคถ้าเขาแต่เป็นอาจจะเป็นกุศโลบายเขานะว่าเขาไม่ให้คัดไงเขาเลยวางต่ำๆไว้ไงเขามั่นใจเหมือนวางไว้งั้นใช่วางไว้งั้นแหละให้มันบอกไอ้ถามเป็นพิธีหน่อยแบบไม่เอาวาง
แต่ว่าไม่ถึงหรอกอะไรเงี้ยให้ถือไปเถอะอะไรเงี้ยไม่ถึงหรอกนะอ่ะโอเคถ้าเกิดดูทางเชิงดวงอ่ะพี่เทพไอ้แมวว่ายังไงคะก็สัปดาห์นี้มันผ่านเขาเรียกอะไรนะมรณะนะครับคล้ายๆ EA เลยนะครับแล้วก็มันเบรกแนวต้านสำคัญได้ด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ไล่อ่ะลงมาสัก 5% 7% แล้วค่อยรับดีกว่าพี่เทพมองว่าตอนนี้อาจจะยังสูงไปหน่อยสูงไปสูงไปรอลงมาสัก 5% 7% ถ้าเกิดไอ้ลองวัดดูนะแบบเบาๆ 5% 7% ก็จะแถวๆนี้สัก 5% เท่าไหร่ถ้าเป็น 5% นะคะก็ประมาณแถวนี้ตึง50 22ประมาณนี้225ประมาณ22ประมาณ22.5 22.8 22.5ประมาณนี้ดีกว่าครับโอเครับแถวนี้ดีกว่าแล้วก็ IVL นะครับรอบนี้เนี่ยไกลคุณจุ้ยเนี่ยมันไกลไปจุดสต็อปเหรอคะใช่ไม่ใช่ไม่ถึงว่าคือถ้ารอบที่มาเนี่ยรอบแรกนะวันที่22ตุลาแต่ถ้ามอง3เดือนเนี่ยอันเนี้ยสวยมองเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยถ้ามองต้องโฟกัสไปถึงสิ้นปีเลยโอ้ไปแถวช่วงสิ้นปีแถวนั้นใช่ๆไปขายวันคริสต์มาสภาพใหญ่เรียกว่าภาพใหญ่ดีกว่าถูกไหมพี่เดี๋ยวนะ3เดือนมันจะไม่ถึงคริสต์มาสป่ะถ้า3เดือนอันนี้ก็ใกล้ๆก็ถึงแถวช่วงคริสต์มาสพอดีถูกเป๊ะเลยเพราะว่ามันคือ3เดือนพอดีโอเคอ่ะไปขายแถวๆช่วงคริสต์มาสดีกว่านะฮะแถวนี้สำหรับตัว IVL นะเป็นหุ้นเด็ดหุ้นพระเอกในดวงใจของพี่จุ๊ยนะคะมาค่ะขอทางพี่อ่องนิดนึงค่ะหุ้นตัวไหนคะพี่ของพี่เหรอใช่ค่ะมีคนบอกสนุกมากพี่ขอเอาหลายตัวมันขึ้นมาเยอะแล้วอ่ะเนาะเอาขอหุ้นตูดๆอะไรอย่างงี้ได้มั้ยไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีอ่ะพี่เทพเอาตัวที่แบบว่าแบบถือได้ด้วยแล้วกันเอา BDMS BDM เนี่ยมันก็เริ่มตั้งลำได้แล้วไงเดี๋ยวจะให้พี่ทุกคนแบบช่วยดูแบบคอมเมนต์สั้นๆแล้วเนี่ยนะมันก็จะมีขึ้นหนึ่งไงเห็นไหมขึ้นเป็นขึ้น5 อันนี้พัก4มาเส้นสีขาวมันรับได้แล้วถูกป่ะนี่เส้นของพี่จุ้ยนะเนี่ยเส้นของพี่จุ้ยเขาก็เส้นดีเนี่ยแบบรับได้เป็นแบบเป็นดับเบิลบอททอมเลยนะไม่ถือว่าเส้นใช่ได้เป็นดีเป็นคนมีเส้นเป็นคนมีเส้นมีสายโอเคเนี่ยมันก็ไปไงไปแบบเป็นแบบดูแล้วระหว่างก็เป็น5ยังไงก็ขึ้นอยู่ดีอ่ะถูกป่ะเพราะมันยังไงมันก็มีขึ้นอยู่ดีอ่ะแต่มันถ้าดีหน่อยมันก็เป็นอาจจะเป็นแบบ2-3ไปต่อแล้วกันนะแต่ว่าเราดูแบบระหว่างก็เป็น5ยังไงก็ขึ้นอ่ะเป็น5ยังไงก็ขึ้นพี่มองว่าถ้าเกิดขึ้นมันจะ break high ได้ไหมครับ high อยู่ที่3.2ได้ขึ้นได้และเป้าพี่เท่าไหร่มัดฟิโบทั้งรอบที่ขึ้นมาเลยทั้งรอบนี้หรอหรือรอบใหญ่รอบนี้เลยรอบใหญ่เนี่ยรอบนี้นะรอบตรงนี้นะถึงข้างบนฟิโบนี่นะนี่ถึงนี่นะใช่แล้วยกขึ้นไปเลยยกมานะยกมาตอนนี้ไหมใช่ครับตรงนั้นแหละโอเคพี่มองเป้าค่ะ3-4เฮ้ยโหตายแล้วมีคนทักใช่เลยใครแซวใครแซวตายแล้วเตือนแล้วเตือนเวลาจะหมดแล้วเตือนหมดเวลา3-4 36.5 ไง3-4 อันนี้นะคะนี่เก็บมองแค่แบบเป็นแบบระมัดระวังนะมองแบบว่าระวังหน่อยใช่ถ้ามองเป็นทักเก็ตขั้นต่ำเลยถ้าขั้นเท่ากับก็ไปนู่นเลยไปไหนตรงไหนไม่รู้อ่ะแบบ40อัพไปเลยอ่ะแต่นี่มองเดี๋ยวมองแค่นี้พอก่อนแล้วกันมองแค่นี้ก่อน BDMS นะคะพี่จุ้ยมองยังไง BDMS ชอบด้วยไหมตัวเนี้ยBDMS เรามีตั้งแต่วันที่8เดือน8ไม่ได้ไปถามเลยจ้าแห่งการวันที่9เดือน8วันที่9เดือน8นะครับปัจจุบันก็ยังถืออยู่มีจังหวะดอดาวบ้างอะไรบ้างแต่ทุกวันนี้ก็ยังถืออยู่นะครับแล้วก็ขอยัดมีเป้าคล้ายๆกันนะเพราะว่า BDMS เนี่ยมันไม่ได้ขุดมาจากทางด้านล่างมันคนละทรงกับ IVL นะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีเป้าคล้ายๆกับท่านอ๋องนั่นแหละก็ตามฟิโบเลยนะก็จะมี36มั้ยฮะ34เป้าแรกเนี่ย3150ใช่ไหมเออ3150 34 3650อ๋อคล้ายๆกัน
ตามฟิโบนัชชีครับอุ้ยเหมือนกัน3650วันนี้สมัครสมานกันเนาะเออโอเคเป็นฝั่งเดียวกันที่เหมือนไม่ได้เป็นฝั่งเดียวกันเท่าไหร่โอเคโอเคสำหรับ BDMS นะคะมาดูดวงกันหน่อยค่ะพี่เทพดวงที่เกี่ยวกับพวกหุ้น BDMS หุ้นเกี่ยวกับพวกแบบสุขภาพอะไรแบบนี้โรงพยาบาลพี่เทพมองว่าไงสำหรับ BDMS นะครับดาวมฤตยูจรเดือนกันยาเนี่ยไม่ดีนะครับเข้ามรณะครับอันนี้คือหุ้น BDMS เข้ามาเลยนะหรือว่าพี่ๆสองท่านเข้า BDMS ครับ BDMS โอเค BDMS นะคะเรามันคนสู้ชีวิตอยู่แล้วคือเหมือนจะเดินหน้าขึ้นมาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าดาวมฤตยูเนี่ยพอมันเดินถอยหลังเนี่ยแล้วเข้ามรณะด้วยเนี่ยมันอาจจะมีการกระชากลงไปด้านล่างมองว่าจะมีการกระชากลงไปใช่ใช่เราจะกดลงไปด้านล่างมากกว่าค่ะคำว่ากระชากลงไปข้างล่างอย่างเงี้ยถ้าเกิดพี่เทพดูเนี่ยมันจะกระชากลงมาหาโลเดิมแถวๆ25บาทแถวนี้เหรอคะใช่แถวแถวนั้นปิ้วอย่างนี้นะพี่เทพมองอย่างนี้นะอาจจะต่ำกว่านั้นเล็กน้อยสะดุ้งนะมีความสะดุ้งอยู่นะมีความสะดุ้งอยู่นะแถวแถวนี้ใช่เพราะดาวฤตยูมันค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็มันเร็วอะรับมือยากเพราะนั้นพี่เทพไม่ผ่านผมคิดว่าไม่ผ่านระยอคิดว่าไม่ผ่านแนวต้าน32บาทถูกไหมคะใช่ไม่ถึงหรอกเร็วไปเร็วไปไม่ถึงนี่29แล้วนะยังไม่ถึง32เลยยังไม่ได้ด้วยรอแบบปลายเดือนตุลาค่อยมาเก็บก็ยังได้ซึ่งอีกนานครับสำหรับ BDMS โอเคคือเวลาที่แบบเรามองตลาดดีเนี่ยหุ้นมันก็ดูดีดูสวยงามไปหมดเพราะว่าพี่เขาแบร์อยู่คนเดียวไงพี่เทพเขามองตลาดลงแต่หุ้นบางตัวมันก็ดีไงใน BLEA ใช่ไหมแต่ว่า BDMS เนี่ยระวังดีกว่านะครับเพราะว่าพอเป็นดาวมฤตยูเนี่ยมันรับมือยากนะหลบดีกว่าครับหลบดีกว่าใช่ไหมโอเคได้เลยอะถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่เทพก็มองว่าไม่น่าผ่าน32แต่ว่าพี่สองท่านบอกว่าเฮ้ยขึ้น5แล้วก็มันมีโอกาสไปต่อได้อีกนิดนึงเป้าก็จะอยู่แถวประมาณ31 34 36แถวๆประมาณนี้นะคะสำหรับตัว BDMS นะคะจุดสต็อปลอสเขาเท่าไหร่กันบ้างครับเออพี่สต็อปกันเท่าไหร่อ่ะไม่มีก็อ่อนตัวซื้อเหมือนเดิมแล้วเราคุมตีมไหมว่าเซตเราขึ้นไงเราก็ไม่จำเป็นต้องคัดไงเราก็ย่อตัวแล้วก็เขาก็เก็บไงของผมมีเฮ้ยเอ้าจุ้ยคุณจุ้ยเขามีจุ้ยเขาเซตผมมีหิงห้อยหิงห้อยอยู่แล้วทำไมหิงห้อยไม่ก่อตัวของผมนี่2850เห็นไหมเฮ้ย2850หิ่งห้อยจะไปสู้แสงตะวันได้อย่างไรแถวๆ2850สต็อปนะคะโอเคสต็อปลอสนะโอเคอ่ะเดี๋ยวหิ่งห้อยขออนุญาตจุดไม่ขีดไฟ1ก้านค่ะกับหุ้น1ตัวมีมาอันนี้เชียร์วันนี้ครั้งแรกหรือเปล่าครับไม่หรอกมั้งแต่มันเฟรชเนี่ยช่วงสัปดาห์2สัปดาห์นี่แหละโอ้โหโอเคเฟรชสุดแล้วเพราะว่าตัวอื่นนี่มันมา2เดือน3เดือนแล้วไงโอเคอันนี้เฟรชสุดแล้วเดือนนี้จะไม่ได้เชียร์มาอวดอะไรอย่างเงี้ยไม่อวดคือมันยังไปได้ต่อมันยังไปซื้อวันนี้ได้นะครับได้IVL ซื้อสัปดาห์ที่แล้วยังได้เลยใช่ไหมโอ้สัปดาห์นี้ทำไมจะซื้อไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับใช่โอเคพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับอันนี้ยังมีอีกเหรอพี่อ่ะขอหนึ่งตัวขอหนึ่งตัว BLA แบตไอจะหมดนะถ้าเกิดดับอยู่ดีๆดับไปคอมไออะแบตไอจะหมดอะไรนะพี่ตัวไหนนะ BLA เหมือนไม่ค่อยได้พูดถึงตัวนี้เลยทรงขุดมาจากทางด้านล่างเหมือนกันไอให้พี่ได้แค่1นาทีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีหุ้นฉายแสงจากทางพี่เทพอีกนะโอเคก็ในไทม์เฟรม weekly นะครับเบรกจุดที่ควรเบรกคือ1840มาได้2 week แล้วนะครับและในไทม์เฟรม daily นะฮะก็มีวอลลุ่มเข้ามานะจังหวะที่เบรกถัดมานะครับก็สามารถเบรกเนี่ย MA 200วันได้อีกแล้วครับผมคัทเท่าไหร่สต็อป10
1930คือแถวนี้ครับคือโลเก่าแถวๆนี้ถูกไหมใช่ครับผมย่อนๆเดี๋ยวลงไปอีกอันนี้1930 stop ครับผมเป้าทำไมคะไม่ต้องมีหรอกจุ้ยหิ่งอ้อยพ่อหิ่งอ้อยไม่ต้องมีหรอกเรามองตลาดบูมไม่ต้องมีไม่ต้องมีเดี๋ยวคัดฟรีเราไปได้ใช่ไหมอ่ะเราพี่มองเป้าเท่าไหร่เนี่ยไม่มีเป้าครับอีกแล้วพี่ไม่มีเป้าเลยอ่ะไม่มีเป้าสักตัวนี่เขามองไปไกลทุกตัวก็นั่นแหละเขามองไปไกลแล้วคัดทำไมอ่ะไม่ต้องคัดหรอกให้คัดไปก่อนให้คัดไปหน่อยไม่ต้องคัดหรอกให้คัดไปหน่อยก็ได้นะอ่ะ BLA เป็นอีกตัวหนึ่งที่พี่เพิ่มเข้ามาถูกไหมคะครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอเป็นตัวหุ้นจากพี่เทพเลยดีกว่าเพราะว่ามีตัวหุ้นเด่นหุ้นดังเอาหุ้นดวงดีขอหุ้นดวงดีจากพี่เทพหนึ่งตัวค่ะพี่แม่มันก็ถ้าเฉียวนี้ก็ไล่เร็วไปนิดนึงแก๊ปอาจจะไม่เยอะนะครับจริงก็ไทยคมก็สวยนะแต่ว่าแก๊ปนี่ไม่น่าพอไม่น่าเยอะพอให้มันหุ้นการเมืองหรือเปล่าเอาไม่ใช่ไม่ใช่สำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมดูในหนังสือได้นะถ้าใครมีเปิดตามนะทุกคนมองไว้สัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับค่ะหุ้นแบบแอบมานะแอบมาด้วย SAT หุ้ยโอ้ไม่เคยสมบูรณ์เนี่ยไม่เคยเราไม่เคยพูดถึงกันเลย SAT อ่ะนี่อะไรครับหูแอบมาของจริงง่ายทางง่ายหูแอบมาของจริงนี่ขึ้นมาแล้วนะ20%กว่านะเล่นทางง่ายเล่นทางง่ายเอาทางง่ายใช่ไหมพี่ใช่เพราะว่าตำแหน่งของตัวดาวอาทิตย์จรเนี่ยนะครับสัปดาห์หน้าเขาจะทำมุมที่ดีละค่ะเพราะนั้นก็ลุ้นดีดกลับได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่ลุ้นดีดกลับคำว่าเยอะเมื่อกี้พี่บอกว่าได้เยอะอยู่เนี่ยไอ้ขอเปิดดูกราฟดายเดย์แล้วกันเนาะณตอนนี้นะคะราคาอยู่13.20 บาทพี่มองว่าไปเท่าไหร่คะสัก1เดือนนะครับก็ไปรอถ้ารอบเนี่ยวันที่22 ตุลานะครับ22 ตุลาขาย22 ตุลาใช่ถ้าเป็นราคาเชิงราคาล่ะพี่ราคาก็น่าจะสัก15มั้ง15 บาทใช่ตรงแถวๆนั้นก็ได้โอเค15 บาทถ้าดูเป็นเปอร์เซ็นต์นะทุกคนครับถ้าจากตรงนี้นะขึ้นมา15 บาทก็ประมาณ13% 14% น่ะ14เกือบ 15% นะคะสำหรับตัว SAT จุดคัดล่ะคะจุดคัดก็เส้นสีขาวเส้นอะไรนะเส้น AMA Adaptive Moving Average ของพี่จุ้ยขอยืมหน่อยนะครับคุณจุ้ยครับขอยืมหน่อยได้ครับเชิญครับเชิญ126หลุดก็ไปเลยคัดตรงนี้นะคัด126นะคะแล้วก็ Target Price นะคะTP อยู่แถว15นั่นเองนะคะโอเคอ่ะพี่จุ้ยกับพี่อ่องชอบไหมตัวนี้ SAT ไม่เคยมีพูดถึงเลยนะตัวนี้ไม่เคยเห็นเลยอ่ะอันนี้คือกราฟไลน์มันเหรอ daily เป็นไงนะ daily daily ประมาณนี้60 นาทีอ่ะ60 นาทีประมาณนี้ถ้ายังไม่ชอบไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาหมดแล้วเข้าใจมากเข้าใจมากแล้วหมดแล้วก็ดีผมชอบผมชอบก็ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เนี่ยเป็นแบบเอาด้วย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 เลยเอาด้วยเลยมองตลาดขึ้นไงเออมองเป้าด้วยกันเดียวกันมั้ยฮะ15 บาทมั้ยไม่มองเป้าครับผมโอเคโอเคเพิ่งมาวันนี้เขาแบบว่าคงทีมไม่มีเขาเรียกว่าเป้าไหลคงตีมเป้าไหลสำหรับพี่จุ้ยวันนี้นะคะครับโอเคจุ้ยเป้าไหลจุ้ยเป้าไหลน่ากลัวมากน้องขอโทษนะพี่ตั้งอันนี้ขึ้นมาโอเคค่ะวันนี้เนี่ยก็เป็นหุ้นของดังชัชๆนะคะมีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัว IVL นะคะ BDMS นะคะ SAT นะคะแล้วก็ตัว BLA ด้วยนั่นเองนะคะลองเอาไปดูกันนะชอบใครและใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราชัชๆหลักพี่ทำด้วยสิพี่ตุ้ยทำด้วยพี่เทพทำด้วยนะโอเคเดี๋ยววันนี้พวกเราลากันไปก่อนนะคะชาชาชาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 ทำยังไงทำอย่างนี้หรออย่างนี้อย่างนี้ใช่อย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยใส่ไหลด้วยใส่ไหลด้วยใส่ไหลด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักท่องเที่ยวยุคนี้มีหลายสายแต่ไม่ว่าสายไหนก็มั่นใจเลือกสายการบินสีฟ้าบางกอกแอร์เวย์สค่ะ
หากคุณอยากทำความรู้จักกับสายการบินสีฟ้าให้มากขึ้นอย่าลืมมาพบกันวันศุกร์ที่27กันยายนนี้เวลาบ่าย 2:00 ถึง 4:30 ที่ห้องออดิโทเรียชั้น17บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนสอบถามเพิ่มเติมโทร02-205-7255 หรือ02-205-7240 สนใจลงทะเบียนสแกน QR Code ได้เลยกิจกรรมนี้เป็นพิเศษสำหรับลูกค้าพาย A8 เท่านั้นนะและต้องได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่พาย A8 หรือยืนยันผ่านอีเมลนะไม่รับบอกอินหน้างานนะจ๊ะชาวชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมที่จะสนุกกับการเรียนรู้หรือยังพบกับสัมมนาหัวข้อเสริมพอร์ตแกร่งกับแก๊งช่าแล้วมาพบกันในวันเสาร์ที่28กันยายน2567เวลาบ่ายโมงถึง4โมงเย็นณบล.พายสาขาชลบุรีปั๊มน้ำมันปตท.อ่างศิลาสอบถามเพิ่มเติมโทร02-205-7255 หรือ02-205-7240 สนใจลงทะเบียนสแกน QR Code ได้เลยกิจกรรมทีมคอมมูนิตี้วิสิต by สมาคมนักลงทุนประเทศไทยรวมกับพาย A8 ในหัวข้อทีมหุ้นโรงพยาบาลพบกับ3บริษัทบริษัทโรงพยาบาลวัฒนาแพทย์รังจำกัดมหาชนบริษัทโรงพยาบาลพระราม9จำกัดมหาชนและบริษัทศรีวิชัยเวชวิวัฒน์จำกัดมหาชนพร้อมเซ็กชันพิเศษเบนสตอร์มพบกับ Special Guest ในวันจันทร์ที่30กันยายนนี้ณอาคารสินธรทาวเวอร์1ชั้น7สนใจลงทะเบียนสแกน QR Code ได้เลยกิจกรรมดีๆแบบนี้พรีเวลเลทสำหรับลูกค้าพาย A8 เท่านั้นนะจ๊ะข่าวดีสำหรับลูกค้าพาย A8 เพียงชวนเพื่อนมาเปิดบัญชีกับเราก็รับฟรี e-voucher พันธุ์ไทย Coffee มูลค่า100บาททั้งคุณและเพื่อนชวนครบ3รายรับเพิ่มของพรีเมียมจากพาย A8โปรโมชั่นเริ่มแล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2567รีบเลยของรางวัลมีจำนวนจำกัดกิจกรรมนี้จำกัดสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มเท่านั้นนะคะเริ่มลงทุนกับพาย A8 ได้ง่ายๆแล้ววันนี้ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดสำนักงานใหญ่โทร02-305-7255หรือ02-205-7240ชลบุรีระยองและอุบลราชธานีสอบถามเพิ่มเติมหรือเปิดบัญชีสแกน QR Code ได้เลย